your face. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่แก๊งเม้นท์บันเทิงครับผมวันนี้บันเทิงจริงบันเทิงครับบันเทิงประจำสัปดาห์เนี่ยก่อนเข้ารายการก็ป่วยไม่ไหวแล้วปวดท้องเนี่ยตึก GMM นี่เขาดีนะนี่ไงความรู้ใหม่เฮ้ออยู่จนจะไม่ได้อยู่เนี่ยเพิ่งรู้ เพิ่งรู้เพราะว่าพี่ทัศน์ปวดท้องมากแล้วที่สมุทรไม่มียาไม่มีทำไงก็น้องพเยียบอกว่าที่นี่มีห้องพยาบาลตอนแรกในใจก็คิดหูห้องพยาบาลก็ไม่อยากไปหรอกก็ห้องพยาบาลห้องพยาบาลเหมือนห้องพยาบาลโรงเรียนน่ะไปแล้วมียาอะไรที่ไหนล่ะมีแต่เตียงให้นอนแล้วก็นอนนั่นแหละนอนไปเล่นๆไม่อยากเรียนแต่ว่าที่ตึกนี้ก็ลองขึ้นไปเพราะเราอยู่ชั้น18ห้องพยาบาลอยู่ชั้น19ขึ้นไปปรากฏเฮ้ยนี่ไม่ใช่ห้องพยาบาลมันคือโรงพยาบาลอีก1สาขามาเปิดที่นี่อีก1สาขาไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลยนี่มีถุงออกมานี่ๆๆๆเขาก็เปิดป่ะเปิดมั้ยเอ่ยได้แหละเขาก็ให้บริการโต๊ะไอ้สำหรับตึกเราอย่างมากมายสมิติเวชคุณสมิติเวชสาขาจิเมมกัมมี่นี่ชีวิตปกติยังไม่มีปัญญาหาโรงพยาบาลเนี้ยแต่บอกก่อนว่าไหนล่ะเขาให้เฉพาะพนักงานใช่ไหมให้เฉพาะพนักงานสี่ก็เดี๋ยวได้ยามาชื่อพเยียเนี่ยแต่ตัวเองชื่อทีมะเนี่ยยาก็ดีแล้วคุณพยาบาลแบบดูมืออาชีพวิเคราะห์แบบวินิจฉัยอาการได้ดีมากให้ยามาฟรีเนี่ยอยู่จะไม่ได้อยู่เหมือนกันเพิ่งรู้ว่ามีห้องพยาบาลรู้งี้นะไม่ไปหาหมอหรอกเวลาป่วยก็มา GMM เนี่ยแหละแล้วก็เนี่ยยืมบัตรพนักงานขึ้นไปให้พี่เอพาไปเอ้ยป่วยเลยคราวนี้แฮปปี้เลยดีจะตายไอ้โชว์อีกอันนึงไหมอันนี้เหรอไอ้เงี้ยที่เป็นท็อปปิกตลับไวเลสของเราคุณผู้ชมทำไมอ่ะวันนี้มีสติ๊กเกอร์ติดนะวันนี้เนี่ยคือสงสัยมานานแล้วเมื่อกี้เดินเข้าไปกินข้าวในห้องกินข้าวก็งงว่าเฮ้ยทำไมโซฟาทุกตัวเนี่ยมีสติ๊กเกอร์สีส้มแปะอยู่ใช่ไม่ใช่แค่โซฟาเตารีดไอน้ำก็มีสติ๊กเกอร์สีส้มแปะอยู่คืออะไรอ่ะสติ๊กเกอร์สีส้มหมายความว่ายังใช้งานต่อที่สตูดิโอเรานี่ไงมีเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีบางชิ้นที่ถูกแปะสติ๊กเกอร์สีเขียวนะฮะก็แบบว่าส่งคืนออฟฟิศคืนออฟฟิศที่ไหนคือออฟฟิศเรานี่ไง GTH on air นี่ไงขนกลับไปขนกลับไปเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วโอ้ไม่แต่จริงมันก็แบบเป็นธรรมเนียมนะหมายถึงว่าแบบปีนึงก็สังคายนาของทีนึงไม่ใช่เกี่ยวกับว่าปิดไม่ปิดหรอกเพราะรายการเราก็ยังมีอยู่ของที่เป็นตัวนี้ Sunday Summary ตัวนี้แปะยังอ่ะแปะยังไม่แปะหรอมองไม่เห็นน่ะไม่แปะอันนี้แปะนะอันนี้แปะนะใช้มานานอย่างนี้นะถ้าไหนเหรอถ้าไหนไม่ได้แปะเอาไปได้เลยเฮ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ได้แปะเนี่ยเดี๋ยวเขาคงแปะอันนี้น่าจะอันนี้เดี๋ยวคงจะมาแปะแต่ต้นไม้สองต้นนี้อนุญาตอนุญาตใช้มา4ปีแล้วไม่ได้ลดน้ำเลยยังขึ้นอยู่เลยเนี่ยมาเมาส์มอยกันไม่ได้เข้าเป็นมอยกันเฉยๆคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่จัดฝากโรงพยาบาลให้สมิติเวชใช่ครับวันนี้เราก็เลยเป็น Facebook Comment เลยคุณผู้ชมขอใช้พื้นที่นี้ฝากร้านดีๆหน่อยค่ะมันมาจากข่าวที่ว่าดาราเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตใน Instagram ของตัวเองว่าเฮ้ยทำไมคนต้องฝากร้านใน Instagram ดาราด้วยฝากด้วยความอยากรู้เท่านั้นไม่ได้เป็นการประชดเสียดสีแดกดันถากถางแต่ประการใดเราก็เลยเปิดพื้นที่ตรงนี้ว่าใครอยากฝากร้านใน Facebook ของเราพร้อมขอให้ฝากมาเลยแล้วสินค้าตัวไหนดีเนี่ยเราจะอ่านให้ออกอากาศให้ฟังใช่ฝากกันได้เต็มที่นะวันนี้เนาะแต่ก่อนจะไปอ่านข่าวกันแวะก่อนกับ Diary of Lucy Project Audition นะคุณผู้ชมตอนนี้เขาได้9คนแล้วใช่ไหมครับผมโอ้ประกาศเดี๋ยวนะประกาศยังประกาศยังยังยังเหรอเสาร์นี้9คนเห็นสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเอาคนที่ได้4คนแน่ๆ5คนแน่ๆไปแล้ว5คนแน่ๆกับตัวเลือกที่เหลือที่แบบว่า7คนน่ะแล้วก็เดี๋ยวพอประกาศประกาศแล้วมั้งไม่แน่ใจนะไม่รู้เหมือนกันเพราะดูไม่จบแต่ว่าพอประกาศแล้วนี่ประกาศแล้วแหละพอประกาศเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่9คนจะต้องเจอต่อไปนี่มันก็สาหัสสากันขึ้นมาอีกพี่จ๋าเพราะว่าจะมีเวิร์คช็อปนะอันแรก acting กับครูเงาะเลยแล้วเขาบอกว่าคือด้วยความที่ครูง้อก็เห็นมาตั้งแต่เริ่มออดิชั่นนะก็จะสนิทแล้วนี่ไปเข้าคลาสยิมนาสติกกับครูยักษ์ครูยักษ์นี่เป็นแบบตัวท็อปของยิมนาสติกเมืองไทยนะพี่จ๊ะเหรอเคยมาสอนเราในกินรีสีรุ้งด้วยแต่ไม่ใช่เราคนนี้เนาะเพราะว่าคนนี้ไม่ต้องตีลังกาในนั้นสอนแบบบรรดากินรีเก้งกวางทั้งหลายตอนนั้นโอ้คนคนนี้เราดูคนนี้ที่เขาออดิชั่นคนสุดท้ายตลกดีเขาตลกมากเลยเนาะแล้วนอกจากนั้นนะครับยังมีไปเรียนคลาสเต้นนะกับครูฟ้าพัชระด้วยนะครับจะเป็นผู้ฝึกสอนเป็นครูที่สอนเต้นแล้วก็ออกแบบท่าเต้นมาสอนด้านการเต้นให้ก็เรียกได้ว่าได้แบบว่าฝึกทักษะครบทุกอย่างเพราะ
จะนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการออดิชั่นจนเหลือ3คนสุดท้ายที่เป็นตัวจริงในการถ่ายซีรีส์อ๋อจาก9เหลือ3ใช่เข้มข้นมากๆแล้วก็อย่าลืมว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ไปออดิชั่นนะคุณผู้ชมครับเรามีกิจกรรมแชร์ให้สุดเพื่อนตุ๊ดของเรานะจ๊ะโอ้กิจกรรมนี้ห่ามากเขาก็บอกว่าแค่คุณจะถ่ายรูปตามโจทย์ประจำสัปดาห์โพสต์ลง Facebook ของตัวเองนะแล้วก็แท็กเพื่อนของคุณคนนั้นคือเราจะมาถ่ายรูปเราเองไม่ได้พี่จ๊ะกติกาคือต้องถ่ายคนอื่นเพื่อนตุ๊ดให้โลกรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้รูปเราได้ลงเราต้องบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนเราเป็นถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยเอออย่างนี้ถ่ายแชร์ลงให้หน่อยพอลงแล้วก็เปิดเป็นพับลิกนะแล้วแฮชแท็กว่า Diary of Tusi นะจ๊ะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมก็โพสต์ว่าถึงเพื่อนคนไหนถ่ายด้วยการแฮชแท็ก Diary of Tusi และอย่าลืมเปลี่ยนสเตตัสให้เป็นพับลิกค่ะตั้งแต่วันเสาร์ที่12ธันวาคมเวลา 4:15 จนถึงวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมเวลาเที่ยงคืนก็คือสัปดาห์นี้ใช่และรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebookตามนั้นเลยเนาะซึ่งโจทย์คือโจทย์ในสัปดาห์นี้คือสวยไม่มากแต่ท่ายากเยอะโอ้อันนี้ง่ายเลยเออเพราะว่าน้องๆน่าจะโพสต์กันอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่มีท่าธรรมดาหรอกใช่ป่ะถูกต้องแต่เอาให้ยากกว่ายากอ่ะต้องบอกแบบนี้ถึงจะผ่านถูกใช่ไหมจ้ะอ่ะเราไปที่ข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการการันตีความแซ่บจ้ะของดาราคนนี้ก็คือคุณเอมี่โชว์ความเซ็กซี่ซีสิวัฒน์การันตีความแซ่บถึงจะไม่โสดแล้วสำหรับดาราคนนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีความแซ่บออกมาโชว์อยู่ตลอดล่าสุดครับลุกขึ้นมาถ่ายแบบให้นิตยสาร Playboy นี่ฉบับเดือนธันวาคมนะฮะอวดหุ่นเป๊ะสุดเซ็กซี่ของตัวเองใครก็ตามที่ห่วงว่าคุณซีสิวัฒน์จะหวงสีภรรยาหรือเปล่าก็ไม่ต้องกังวลคือห่วงแน่มีภรรยาแบบนี้ไม่ห่วงได้ไงอ่ะเห็นไหมล่ะห่วงจะตายเอาลองย้อนกลับไปโอ้โหต้องห่วงแล้วอย่างเงี้ยถ้าภาพนี้น่าห่วงภาพนี้น่าจะขึ้นปกรู้ป่ะมันจะหวือหวาไปไงจริงเหรอมันต้องซ่อนไว้ข้างในถูกป่ะนี่โอเคอยู่ใช่ไหมได้รับการพรูฟแล้วจากทีมงานเนอะโอเคทีมงานบอกว่าโอเคนี่ไงห่วงมากนะยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมเลยเนี่ยกางมุ้งให้กางมุ้งให้เลยยุงบินมาเนี่ยกัดไม่ได้เลยเนี่ยนี่ดูดิอ้าวนี่อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบชาวประมงเขาจับตาพอดีคุณเอมี่บอกคิดอยู่ในใจนะเนี่ยขอเจอหน่อยนี่คิดอยู่ในใจนี่แกไม่ผ่านสมองคือเรียกว่าปากพลอยพูดเลยเนี่ยเขาแบบท่าเนี้ยสูงมากเลยอ่ะชุดหน้าเนอะสะโพกเป็นสะโพกเลยเนี่ยแล้วก็คุณซีสิวัฒน์ก็ช่วยโปรโมทด้วย คือช่วยกันทำมาหากินมากสำหรับสามีภรรยาคู่นี้แล้วก็นับวันยิ่งหวานยิ่งหวานเนาะโอเคเป็นคู่หวานอีกคู่หนึ่งนะครับครับนี่เพชรมาเลยทำไมเตือนว่าลืมบอกว่าของรางวัลแจกอะไรอ้าวหรือคุยกันแต่เรื่องของคุณมาฝากร้านเราเนี่ยนะนอกจากจะได้ลูกค้าเพิ่มแล้วเรายังแจกของรางวัลด้วยพี่จ๋าโอ้โหนี่คือ1เซตประกอบไปด้วยอะไรพี่จ๋าประกอบไปด้วย Mission Impossible นะครับครับแล้วก็เป็นภาคที่ภาคที่ล่าสุดเนี่ยล่าสุดป่ะล่าสุดล่าสุดล่าสุดเหรอ Rock Nation เนาะแล้วก็นะฮะมีอันนี้ให้ด้วยบัตรชมภาพยนตร์จาก Movie Plus ครับอันนี้1เซตพี่จ๋ารู้มั้ยว่าแจกกี่เซตกี่เซต5เซตโอ้โหเยอะจังไม่ได้พูดเองแจก5เซตจริงเหรอและยังแจกบัตรคอนเสิร์ตด้วย Star Tech อ่ะนะใช่ไหมใช่ไหมแจกกี่ใบอ่ะพูดเองหรือเปล่า2ใบป่ะ2ใบป่ะ2รางวัล2รางวัล4ใบ1รางวัล1รางวัล2ใบอันนี้เราไม่ต้องวงเล็บอะไรเนาะเพราะถือว่าอ๋อต้องวงเล็บด้วยวงเล็บว่า Star Tech วงเล็บว่า Star Techเออ GTS 11ปีก็ได้ได้สตาร์เทคแล้วกันอ่ะสตาร์เทคแล้วกันเนาะใครที่ดูได้รอบวันไหนครับเราแจกวันไหนเราแจกของวันรอบวันที่10วันที่20นะครับวันอาทิตย์นะครับผมย้ำอีกทีว่าใครที่ไปชมได้แล้วอยากร่วมสนุกก็วงเล็บ Star Tech มานะจ๊ะครับมี1รางวัลให้2ใบนะใช่ครับอ่ะไปที่ข่าวต่อไปข่าวต่อไปที่ต้องถือว่าใช่ข่าวใหญ่เนาะใหญ่มากใหญ่มากด้วยแต่เดิมก็ใหญ่พอตัวอยู่แล้วใช่แต่นี้มันใหญ่ตามโอ้ตามเขาเรียกว่าตามระยะของตัวอ่อนด้วยอลังชามเต็มพื้นที่เลยคุณ คุณทาแหมพูดซะทาเขินเลยนะ ทายังคุณแม่สุดเปรี้ยวเก็บภาพตอนท้องเป็นที่ระลึกนะครับ ก็คือเป็นคุณแม่สุดแซ่บนะทายังเนี่ยก่อนคลอดลูกเนี่ยตอนนี้ก็เก็บภาพตอนที่ตัวเองท้องโตเป็นที่ระลึกชมภาพสิโอ้โหว่าที่คุณแม่นะเนี่ย
นี่สักนั่นเนี่ยสักตรงสันไส้ติ่งอ่ะสงสัยผ่าไส้ติ่งมาแน่เลยฝั่งขวาเนี่ยเนาะเห็นไหมคุณแม่สุดเปรี้ยวนะเออก็ถ่ายภาพนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกคือต้องบอกเลยว่าเป็นเทรนด์ของคุณแม่มือใหม่เกือบทุกคนตอนนี้ว่านิยมจะมีภาพตัวเองตอนท้องเก็บไว้ดูเพราะว่าบางคนก็แบบถ่ายตั้งแต่เริ่มท้องเล็กๆจนแบบท้องโตใกล้คลอดเลยหรือบางคนถ่ายเป็นชุดว่ายน้ำด้วยซ้ำซึ่งคุณแม่ทาของเราคุณแม่ทาก็ไม่ยอมตกเทรนด์นะคุณแม่ทาก็ขอเก็บภาพเซตคุณแม่แสนเท่ที่ดูสตรองเอาไว้ด้วยเป็นภาพที่ตัวเองเนี่ยโพสต์ลง Instagram ด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าอาจจะหนังสืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่ว่าก็สวยงามเห็นมั้ยหูแต่ยอมรับเลยว่าคุณจะทาท้องใหญ่มากใช่แต่ทำให้เห็นแหละว่าแบบเนี่ยคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะคนท้องก็ยังแบบออกมาทำงานแบบยืนถ่ายแบบอะไรหรือว่าแบบดูแข็งแรงได้ไม่ใช่ว่าแบบต้องแบบนิ่งๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับท้องเบลอเทอร์เลยอ่ะใช่พี่หมอไม่ดีนะเออน่าพูดถึงเรื่องท้องแล้วขออีกท้องได้ไหมครับอีกท้องนึงคือว่าที่คุณแม่สาวหุ่นแซ่บคุณแนนปิยดาสวมบิกินี่เดินโชว์ริมหาดพัทยาเลยนะ อันนี้รู้สึกว่าจะ7เดือนแล้วล่ะนะฮะหลังจากแต่งงานกับคุณกุ้ยนะฮะคุณกุ้ยสุภชัย ล่าสุดก็โพสต์ภาพลง IG ส่วนตัวเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอยู่ริมทะเลกับครอบครัวอย่างอบอุ่นนี่งานนี้มาทั้งทีนี่ก็เป็นบิกินี่มาเลยว้าวใช่ฮะว้าว นะครับนี่อันนี้ดูท้องไม่ใหญ่7เดือนอืม7เดือนดูไม่ใหญ่เลยอะท้องสาวท้องแรกไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนเนาะอันนี้แล้วแต่สรีระร่างกายคนว่าจะใหญ่ไม่ใหญ่ยังไงเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูไม่ท้องเลยอันนี้ไม่เห็นเลยเนาะเหมือนแบบยุบลงไปเลยอ่ะเออนี่สวยงามสวยงามครบครอบครัวเลยครอบครัวน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะแฮปปี้ดีจังคู่ต่อมาอันนี้อย่าเพิ่งถามเรื่องทองเพราะเพิ่งแต่งงานแล้วยังไม่ได้ทองใครอ่ะน้องชามน้องชามเป็น Miss Universe Thailand หรือตอนนั้นยังเรียก Miss Thailand Universe อยู่เนี่ยนะครับน้องชามควงเจ้าบ่าวนะครับคุณเจมฉลองวิวาเปิดใจแอบรักกันตั้งแต่เด็กโอ้โหตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่เด็กอ่ะฟังไหมล่ะเขาเล่าให้ฟังคือเขาเข้าพิธีมงคลสมรสกันไปเมื่อวันที่6นะครับแล้วก็วันที่7เนี่ยก็ออกมาแบบว่ามีพิธีฉลองแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนเนาะอ่ะถามน้องชามก่อนชามมาให้ฟังหน่อยชามบอกว่าความรู้สึกจริงๆมันมีหลายความรู้สึกมากเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเหนื่อยสุดๆแต่พอมาถึงตรงเนี้ยรู้เลยว่ามีคนที่รักเรามากแค่ไหนเพราะว่าช่วยตระเตรียมงานทุกอย่างนะครับแล้วก็ตอนเช้ามีแห่ขันมากก็ตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าแบบทุกอย่างมันจะเสร็จทันไหมแต่ว่าสุดท้ายพอเห็นแล้วก็อบอุ่นมากนะครับลืมบรรยากาศความเครียดไปได้หมดเลยเนาะแล้วก็มาที่คุณเจมคุณเจมบอกว่าตอนที่ต้องผ่านคุณเจมเจ้าบ่าวนะตอนที่ต้องผ่านประตูเงินประตูทองเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างจะต้องให้ทำอะไรต้องเจอคำถามแล้วก็เจอคำถามว่าชามชอบทำอะไรชอบอะไรรู้นะแต่มีลืมบ้างตื่นเต้นไงประตูแรกตื่นเต้นที่สุดทำเต็มที่นี่ประตูสุดท้ายเนี่ยมีให้ร้องเพลงด้วยเป็นเพลงของเราแต่ไม่ได้เปิดเผยมานะว่าเพลงอะไรรู้จักกันได้อย่างไรเอาฟังชามชามบอกว่าชามรู้จักกันไม่เหมือนเลยเสียงชามจะเล็กกว่านี้อันพูดปกติพยายามแล้วชามรู้จักกับเขาตอนอายุ11ค่ะเฮ้ยนานมากอ่ะ11ขวบ11ขวบป.5นะน้องชามเด็กกว่าเรากี่ปีประมาณ 4-5 ปี5ปีประมาณ5ปีเออทําไป20กว่าโหรู้จักมา10กว่าปีเนาะอ่ะรู้จักตอน11ขวบเขาดังในโรงเรียนค่ะเป็นนักกีฬาทุกคนรู้จักเขาชามไม่ค่อยได้คุยเพราะเวลาเรียนไม่ตรงกันจนมาเจอกันในคลาสเต้นได้คุยได้รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทมากมายหลังจากเรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเป็น10ปีคลาดกันตลอดเวลาเวลาเขามาเมืองไทยแต่ละครั้งก็จะนัดเจ อแต่ชามติดถ่ายละครตลอดก็แบบเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะรวมห้องอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งว่างพร้อมกันเขาทักเฟซชามมาคุยไปก็เริ่มคลิกกันเริ่มคุยแบบไม่ใช่ความเป็นเพื่อนเพียง2วันชามก็รู้แล้วว่าต้องแต่งงานกับคนนี้ว้าวเคลเย่ชามยังคงคอนเซปต์ความมั่นใจไว้ดีมากพี่ชินชมนั่นแหละตอนน้องเขามากวดแล้วไงเออนะบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนซ่าๆลุยๆแต่พอรู้จักจริงๆมันไม่ใช่เลยค่ะทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยอยู่ในตัวเขาหมดโอ้ยตอนเขาขอแต่งงานเนี่ยเขาเคยพูดไว้แล้วว่าไปไหนไม่ได้แล้วเจอคนที่ใช่แล้วชามไม่คิดว่าเขาจะขอชามเร็วอย่างนี้เขาขอในวันเกิดที่จัดให้ชามตกใจมากแต่ก็ดีใจค่ะนักข่าวถามว่าสินสอดได้ยินว่า100ล้านจริงเหรอชามตอบเองแบบพี่ก้องคิดเองว่าชามต้องพูดอารมณ์นี้เลยเอามาจริงไหนเอามาจริงไหน ชา
คำบอกว่าเอามาเอามาจากไหนคือข่าวเอามาจากไหนหรือว่าเจ้าบ่าวเขาจะไปเอามาจากไหนทั้งสองอย่างเขาบอกว่าไม่ค่ะเราคุยกันแล้วบ้านชามไม่เรียกร้องอะไรเออแต่ว่าจากวินาทีนี้ไปเนี่ยเขาทำอะไรได้เท่าไหร่เขาให้ชามหมดอดีตไม่สำคัญสำคัญที่ปัจจุบันและอนาคตเนาะเขาเป็นคนบอกเองเขาแข็งแกร่งสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองชามมั่นใจว่าจะสามารถฝากชีวิตกับเขาได้ต่อจากนี้ก็จะเรียนและหางานที่โยงเข้ากับเมืองไทยได้นะครับเขาเลยเปิดบริษัทเกี่ยวกับแผงโซล่าเขาบอกมีที่ออสเตรเลียแล้วตอนนี้จะมาเปิดที่ไทยแล้วก็จะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยเอาแค่ร้อยล้านก็น่าจะมีนะเนี่ยหรือว่าจริงๆคิดแบบชามดีกว่าคือเท่าร้อยล้านแล้วจบไม่ดีไงเราบอกว่าไม่เป็นไรเอาพอประมาณแต่ว่าอันหลังจากที่ทั้งหมดไปนะฉันเป็นคนดูบัญชีนะเป็นโซล่าฟาร์มเรือนหอทำเสร็จหรือยังชามเป็นลูกคนเดียวค่ะแล้วก็เป็นหลานคนเดียวเลยมีกฎว่าเขาต้องแต่งแล้วมาอยู่ที่บ้านเราโอ้โหโอเคมีทายาทเลยไหมรอดูก่อนนะคะแต่ว่าเขาพร้อมทุกเมื่อแต่ชามขอถ่ายละครเสร็จก่อนตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคำมั่นสัญญาล่ะชามบอกว่าเมื่อวานให้กันว่าจะรักคนนี้ตลอดไปคุณเจมส์ก็บอกว่าสัญญาว่ารักและจะดูแลชามตลอดไปจะไม่ทำให้ร้องไห้จะไม่อยู่ด้วยกันแค่ชาตินี้จะอยู่ด้วยกันทุกๆชาติไปนะคะเป็นคู่แท้อะไรอย่างนี้เลยเนาะงานในวงการยังทำไหมคุณน้องชามตอบเลยว่าเจมส์เขาทราบอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ชามรักนะคะเขาไม่ห้ามต่อจากนี้มีอะไรก็ต้องปรึกษากันส่วนเรื่องเซ็กซี่ชามทราบอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรยังไงนะครับความรักที่อยู่คนละประเทศก่อนหน้านี้มีปัญหาไหมก็ยากนะคะต้องใช้ความรักและความอดทนแต่ก็โชคดีที่มีแอปพลิเคชันมีเครื่องมือต่างๆให้ได้คุยได้นะครับคุณเจมส์บอกมันเป็นสิ่งที่ยากนะแต่ว่ามีกำลังใจและชามตอบคำถามในชีวิตของเขาได้ครับฮันนีมูนยังไม่มีแพลนนะจ๊ะตามนั้นแหวนเพชรกี่กะรัต3กะรัตเนาะยินดีด้วยนะคะกับน้องชามและคุณเจมส์ครับผมชามผอมลงมากเลยเนาะผอมลงผอมลงผอมหน้าโอ้โหหน้าแบบตัววีมากเลยอ่ะดูกระดูกตรงหัวไหล่โปนออกมาเลยน้องชามนี่เขาก็อินเตอร์อยู่ตลอดตั้งแต่เรียนนะใช่ครับเป็นแบบเด็กอินเตอร์อยู่แล้วนะแสดงว่าเจอกันที่ต่างประเทศก่อนเนาะเจอตอนเด็กไม่รู้ว่าต่างประเทศหรือที่ไทยเนาะที่ไทยแต่ก็อาจจะเป็นนานาชาติอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะพี่เผือกเขาแต่งงานแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพลาดไม่ได้ไปซิเหมือนกันขอดูภาพนะก็ยินดีผ่านทางนี้นะครับพี่เผือกนะฮะก็บรรยากาศที่ห้องมหาเมฆโรงแรมเดอะสุโขทัยอันนี้ตลบอบอวลไปด้วยความสุขนะครับเมื่อพี่เผือกนะฮะกับคุณลูกจ๋าเนี่ยก็เข้าพิธีวิวาตามประเพณีจีนเพราะทั้งคู่นี่ก็ลูกหลานคนจีนนะฮะก็ไปสัมภาษณ์เปิดใจพี่เผือกมาแล้วก็คุณลูกจ๋าด้วยพี่เผือกบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเตรียมตัวกันมานานสุดท้ายนี่ก็มีวันนี้จนได้ลุ้นดีครับเพราะว่านี่เป็นเหมือนอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดของเราเลยส่วนพิธีเมื่อช่วงเช้าก็เป็นพิธีจีนเพราะว่าเราเป็นครอบครัวจีนทั้งคู่อย่างตอนยกน้ำชาก็ลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นว่าซองใครจะหนากว่ากันลุ้นน้ำชามดีตรงนี้แหละตรงซองเนี่ยแหละคุณลูกจ๋าก็บอกว่าสำหรับจ๋าเองก็ซาบซึ้งเพราะว่าวันนี้มีผู้ใหญ่หลายท่านที่เราทั้งคู่เคารพเดินทางมาร่วมงานเป็นงานตอนเช้านะครับเหมือนก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยก็เลื่อนงานแต่งงานไปหลายรอบเหมือนกันพี่เผือกเขาก็บอกว่าคือเราอยากให้ได้เลิกแล้วก็สถานที่ที่ดีที่สุดครับเราก็เลยต้องเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อให้สามารถจัดงานที่นี่ได้เรื่องสินสอดผมก็ให้ทั้งชีวิตที่มีนะครับแต่ว่าทั้งชีวิตเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเยอะนะสำหรับแหวนแต่งงานก็เกือบ30กะรัตแล้วก็หัวเราะเล่นรอเล่นนะครับเกือบ3กะรัตเฉยๆนะฮะเราประทับใจอะไรในการและกันตรงไหนสำหรับผมเขาเป็นเหมือนนางฟ้าเขาสวยเขาสามารถเลือกผู้ชายคนไหนในปัตตภีนี้ก็ได้และถ้าไม่แต่งคนนี้ก็ไม่รู้จะแต่งกับคนไหนแล้วครับผมยอมเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อให้เขาได้มีความสุขลูกจ๋าก็บอกว่าจ๋าชอบเขาตอนแรกเพราะว่าเขาเป็นคนตลกพอได้รู้จักจริงๆคือเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากแล้วก็รักครอบครัวมากๆเลยค่ะเขาสามารถเป็นผู้นำครอบครัวได้เขาเข้าใจในความเป็นจ๋าเราสองคนมีคำมั่นสัญญาอะไรกันบ้างพี่เผือกบอกว่าก็ไม่เชิงสัญญาเป็นจริงเป็นจังหรอกครับแต่ช่วงแรกเนี่ยผมเริ่มต้นโปรโมชั่นกับเขาไปยังไงผมก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไป มันจะหมดโปรไปไม่ได้ผมจะทำให้เขามีความสุขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ แผนครอบครัวของเราสองคนตอนนี้คิดว่ายังไงพี่เผือกบอกว่าเดี๋ยวจ๋าก็จะย้ายมาอยู่บ้านผมครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยอยากให้มีลูกเลยเพราะว่าคุณพ่อได้เห็นโอปอมีแฝดซึ่งเท่าที่ผมดูจากอาการโอปอแล้วขอทีละคนก็น่าจะพอละกันค่อยๆดีกว่าให้น้องมาแบบเป็นธรรมชาติดีกว่านะครับนี่นะตั้งใจจะชวนกันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่ไหนครับพี่เผือกบอกว่าสำหรับเรื่องนี้ต้องถามจ๋าครับ
เพราะส่วนตัวผมดื่มได้ทุกที่พี่ลูกจ๋าบอกว่าช่วงนี้คงต้องขอลุยงานที่เราทำอยู่ก่อนส่วนเรื่องฮันนีมูนคงต้องเอาไว้วางแผนกันอีกทีพี่เผือกก็บอกว่าผมเคยบอกไปว่าจะไปบางปูแต่เขาไม่โอเคเขาอยากอย่าไปใกล้กว่านี้หน่อยเนาะเป็นนี่ไงแดงไปเล่กับพาทำไมอะไปไหนบางปูหรออ๋อแต่อยู่นั้นโอเคมาพี่แดงพาอยากไปบางปูเธอพี่แดงเธอเสียงเหมือนคุณจันเพ็ญมากพี่แดงพาอยากไปบางปูเรียกจันเพ็ญเลยชื่อพี่จันเพ็ญใช่แล้วพี่แดงก็บอกเป็นเมียพี่ต้องอดทนคือไม่ได้เป็นบางปูตายไปบางปูยังไม่ได้ไปเลยคิดดูนึกถึงยุพดีเลยจำได้ไหมชื่อฟ้าดินสลายอ่ะไม่ได้ดูอ่ะอยากไปเดินเล่นบนภูเขาเหรอแล้วไงเป็นบ้าจริงเหรอแล้วก็ตายตอนจบต่อวันนี้เราสองคนจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าพี่เผือกบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนครับเพราะว่าน่าจะเหนื่อยต้องขอเป็นวันอื่นหลังจากนี้แทนหลายคนค่อนข้างฮือฮากับภาพพรีเวดดิ้งอ่ะพรีเวดดิ้งก็เป็นพรีเวดดิ้งแบบในสตูดิโอแบบเก๋ๆนะสำหรับภาพพรีเวดดิ้งคือทั้งคู่เนี่ยชอบอะไรที่เป็นแฟชั่นบวกกับเป็นคู่ที่กลัวร้อนก็เลยขอไปถ่ายในสตูดีกว่าเน้นความชอบของเราคู่เราสองคนคบกันมานานมีวิธีไหนไหมที่ช่วยประคับประคองความรักพี่เผือกบอกว่าอยู่ด้วยกันก็ต้องยอมรับกันครับถ้าไม่มีใครยอมใครมันจะอยู่กันลำบากแบบนี้แสดงว่าเราเข้าชมรมคนกลัวเมียพี่เผือกก็บอกว่าอ๋อผมกลัวมานานแล้วครับอีกอย่างหลายๆท่านก็สอนผมไว้ว่าถ้าใครกลัวเมียแล้วจะเจริญแถมน่ารักเหมือนกันนะครับคนกลัวเมียก่อนหน้านี้พี่เผือกเคยบอกว่าพี่จ๋าเขาจะขี้หึงไม่อยากให้เข้าฉากกุ๊กกิ๊กกับสาวคนอื่นลูกจ๋าก็บอกว่ามันก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะจะได้สบายใจทั้งคู่ส่วนพี่เผือกบอกว่าคือถ้ามีฉากไหนที่ผมเล่นแล้วต้องถูกเนื้อต้องตัวอันนี้ต้องแจ้งเขาก่อนนะเช่นฉากนี้จับมือฉากนี้ต้องโดนหอมแก้มผมสามารถเล่นได้หมดแก้ผ้าก็เล่นได้นะฮะแต่ถ้าเลิฟซีนต้องขอไว้คือแก้ผ้าแต่ถ้าไม่โดนตัวโอเคแต่ถ้าโดนตัวปุ๊บไม่ได้โทรแจ้งกับลูกจ๋าวันนี้พี่มีคิวอย่างนี้ประมาณนั้นสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญของทั้งคู่นะครับมีอะไรอยากจะบอกกันและกันพี่เผือกก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเราทั้งคู่นับจากวันพรุ่งนี้ไปเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นก็มาสร้างครอบครัวที่ดีร่วมกันนะครับลูกจ๋าก็บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้จ๋าแฮปปี้และมีความสุขมากจ๋ารู้ว่าที่เขาทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวันไหนไม่ใช่แค่วันนี้เผื่อเขาทำเพื่อเราสองคนและจ๋าก็อยากจะให้เขาเป็นคนที่ดีอย่างนี้ตลอดไปแสดงความยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยนี่ได้ฟังเรื่องราวของเขาเขาพบรักกันที่ตึกนี้แหละใช่แอบเป็น AE ใช่ไหมแอบคบกันตอนนั้นห้ามคบไงห้ามคบสิในบริษัท A Time เขามีกฎ A Time เขามีกฎไม่ให้ดีเจคบกับ AE นี่ก็ไปแอบจุ๊บไอ้แอบจุ๊บแบบให้จุ๊บมาจุ๊บอะลานจอดรถลานจอดรถแกมมี่นี่แหละไม่รู้ชั้นไหนหรือไม่ก็ตรงไอ้บันไดหนีไฟนั่นน่ะโถแต่วันนี้ก็เข้าพิธีแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วรักกันมากคู่นี้นะฮะขอให้นะครับถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนาะมีลูกเร็วๆน่ารักนะครับพี่เผือกลูกจ๋านะครับอ่ะเบรกกันก่อนอย่าลืมคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เราเปิดโอกาสให้ฝากร้านกันได้เต็มที่มีของรางวัลแจกกันถึง6รางวัลด้วยกันและหนึ่งในนั้นคือบัตรคอนเสิร์ต StarTech GTS 11ปีแสงนะครับใครอยากได้วงเล็บมาด้วยว่า StarTech นะจ๊ะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาอ่านข่าวต่อครับกับศิลปะการฝากร้านของคุณอยู่นะคะอะไรเนี่ยบางคนนี่ก็คือก๊อปปี้จากเทมเพลตการฝากร้านตัวเองมาเลยอย่างเช่นแบบขาวใสในงบ100บาทกล้าลองไหมเดมะสบู่มาสผิวใสบริ้งพลังสบู่ม่วงขาวใสออร่าใน5นาทีรวมหัวเชื้อผิวอะไรอย่างเงี้ยคือมาแบบ18บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย Angel Crown นางฟ้าใสมงกุฎกันแดดหน้าเงาขอบคุณครีมกันแดดเนื้อซิลิโคนพัฒนาสูตรพิเศษซิลิโคนเอลาสโทเมอร์ไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะเนี่ย คือชอบที่ว่าการที่คุณฝากร้านมาที่เราเนี่ยร้านคุณดูแย่ลง ซิลิโคนเอลาสโทเมอร์เกิดมาไม่เคยได้ยินทางการแพทย์มีจริงไหมฮะตารางธาตุมีจริงไหมเอลาสโทเมอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าคุณสมบัติเป็นใยไหมนุ่มลื่นเกลี่ยง่าย
ไม่เหนียวเหนอะหนะมีคุณสมบัติเป็น water resistant กันน้ำและเหงื่อมีส่วนผสมวิตามิน E อีกด้วยนะบำรุงผิวชุ่มชื้นวิตามิน C ก็มีใส่ pearl powder ไปอีกใช่แล้วไม่เป็นแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเฮ้ยวิตามิน C C เหรอกระจ่างใสเลยผิวป้องกัน UV ถึง50เท่าเพราะว่าผสานผิวจากผสานประสิทธิภาพสารกันแดดปกป้องผิวจากความหมองคล้ำเติมเต็มร่องผิวอำพรางจุดบกพร่องเรียบเนียนติดทนนาน Angelคราวไวท์ครีมเลขที่อย.มีหมดเลยขออนุญาตฝากร้านนะคะจำหน่ายเสื้อยืดสีพื้นลายปักแล้วใส่ชื่อยี่ห้อมาแสดงว่าก๊อปเข้ามานะเหรอ CCWO โอ้โหนี่ใส่ในรายการแล้วด้วยนะจะบอกให้ CCWO สีพื้นตัวละ100ลายปัก150คอกลมผ้านิ่มใส่สบายแน่นอนพร้อมเครื่องหมายถูกส่งจริงส่งเร็วโอนปุ๊บส่งปั๊บไม่โกงนะค่ะอ่านตามที่เขาพิมพ์นะไม่โกงนะค่ะมีสัจจะในการเป็นแม่ค้าค่ะจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์ทุกเออหลายล้านเหรอคะหนูของแท้นะคะออกจากบริษัทไงออกจากบริษัทโดนตรงโดนจับตรงๆอย่างเงี้ยเหรอคะโดยตรงนี่ๆร้านนี้เก๋มากเลยเหรอใส่แล้วหล่อค่ะใส่แล้วหล่อค่ะสองครั้งด้วยเหรอครั้งเดียวครั้งเดียวใส่แล้วหล่อค่ะ เสื้อกางเกงรองเท้าแว่นตาจากศพคนรวยค่ะ บ้านทำร่วมกันอยู่อ่ะน้องโอ้ยกลัวไม่เอาเดี๋ยวเราไปนอนวันนี้เบาๆกลางคืนปุ๊บปี้ปอพี่ไปเก็บมาปุ๊บขอเสื้อผ้าเขาต้มปุ๊บมารีบประกาศขายที่ไอจีโอ้ยเจริญแหละคนนี้เขาไม่ได้ฝากร้านเขาเองแต่เขาฝากถึงร้านที่จะมาฝากเราว่าฝากหน่อยครับฝากร้านที่ขายยาลดความอ้วนมาขายให้พิธีกรหน่อยหน้าเต็มจอแล้วนี่ไม่ต้องมาห่วงแล้วหรอกเออเดี๋ยวเรารู้ตัวเราก็หามากินเองอ่ะเออขอพื้นที่ฝากตัวหนูหน่อยค่ะค่าตัวหนุนตัวมีอะไรคะโปรโมทตัวเองค่ะทดลองเป็นแฟนได้มีโปรโมชั่นฟรี24ชั่วโมงจีบได้ต้มมาม่าเป็นไม่พอใจยินดีเลิกทันทีอ๋อแบบนี้ด้วยเหรอก็คล้ายๆที่ซันทำหรอแต่ซันทำนั้นมันแบบแค่หลายครั้งไงเพื่อนเที่ยวเฉยเอออ๋อที่เพื่อนเที่ยวแต่นี้ก็เป็นแฟนได้เออเนาะสุดยอดเลยอ่ะแต่ว่าอย่าลืมนะใครที่อยากได้บัตรของคอนเสิร์ต11ปีนะครับก็ยังไม่มีคนส่งมาเลยใช่ยังไม่มีเลยตอนนี้ยังไม่มีใครชิงนะร้านสมบัติการเกษตรแม่แจ่มเชียงใหม่ขายยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงฆ่าคนได้ถ้าอยากติดคุกหรือจะฆ่าตัวตายก็ได้แต่ไม่แนะนำสุดท้ายเอาไปใช้ในการเกษตรดีกว่าดีแน่นอนร้านสมบัติการเกษตรแม่แจ่มเชียงใหม่มีเบอร์โทรให้ด้วยแต่ไม่อยากบอกกลัวคนไปเยือนเยอะดีแล้ววันนี้มาที่เราไม่ต้องไปเปิดสมุดหน้าเหลืองใช่ครบทุกผลิตภัณฑ์ครับผมส่งมาเยอะๆนะจ้าอ่านกันฮาๆนะครับครับเราไปที่ข่าวกันต่อมีเรื่องประชาสัมพันธ์พีอาร์หน่อยต้องไปดูมากันต่อที่เรื่องนี้นะครับ Point Break ปล้นข้ามโคตรเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์โปรเจกต์มันส่งท้ายปี2015เนี่ยที่เห็นด้านข้างตรงนี้นะฮะก็จะมากำหนดเพดานบินใหม่ของภาพยนตร์แอคชั่นทุนสร้างกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐคุณผู้ชมผลงานกำกับครั้งแจ้งเกิดของเอริกสันคอร์เป็นผู้กำกับภาพแอคชั่นมือหนึ่งจาก Fast and the Furious นะฮะก็พูดง่ายๆคือจะเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นที่รวมเอากีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวิงสูตรฟลายอิ้งโต้ขึ้นยักษ์มอเตอร์ไซค์ผาดโผนปีนเขาด้วยมือเปล่าสโนว์บอร์ดท่ามกลางโลเคชั่นคือที่มันแพงเพราะโลเคชั่นเนี่ยแหละเพราะว่าย้ายไปถึง9ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแองเจิลนี่เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกนะมีเทือกเขาแอลมีชายฝั่งตาฮิติที่เป็นชายฝั่งที่เกิดขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้แล้วก็ได้นักแสดงหนุ่มแอคชั่นสตาร์เลือดใหม่ลุคเบรซี่จีไอโจรีเทเลชั่นหนังที่เขาเล่นนะครับแล้วก็เอ็ดการ์รามิเรสจากเดอะบอนด์อัลติเมทัมซึ่งสนุกมากเดอะบอนด์อัลติเมทัมเพิ่งย้อนดูมารวมถึงเทเรซาพาร์เมอร์ที่เคยแจ้งเกิดในภาพยนตร์เรื่อง Warm Bodies นะครับก็เล่าถึงเรื่องของ FBI หนุ่มไฟแรงกับปฏิบัติการตามล่าแก๊งอาชญากรก็คือแทรกซึมเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งในแก๊งอาชญากรแล้วก็เกิดภารกิจต่างๆมากมายดังที่เห็นในภาพติดตามกันได้นะฮะคอยเบรกก็จะเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทย9ธันวาคมนี้ในทุกระบบครับวันนี้แล้วเนาะครับจบรายการเราไปดูได้เลยนะจ๊ะจ้าเอามาดูเรื่องราวมิ้นท์บันเทิงกันต่อนะครับก็คราวนี้ดีเจพุทธไม่ลืมถิ่นกำเนิดภูมิใจเป็นลูกเกษตรกรนะครับ
แน่นอนว่าวินาทีนี้พระเอกแบบคนที่ฮอตฮอตไม่มีต้องมีชื่อดีเจพุทธติดโผอยู่แน่นอนนะครับแต่ว่าดีเจพุทธบอกไม่ลืมตัวแล้วก็ภูมิใจที่เป็นลูกเกษตรกรนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ต้องง้อไม่ต้องอายใครนะมาดูว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรยังไงก็คือล่าสุดเมื่อวันพ่อที่ผ่านมาครับดีเจพุทธเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram นะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อเนี่ยถึงอยากเป็นเกษตรกรทำเกษตรกรรมมาตลอดทำไร่ทำสวนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อตัวเองโตขึ้นแล้วก็ประสบการณ์สังคมแวดล้อมต่างๆเนี่ยทำให้เขาเริ่มเข้าใจว่าทำให้เขาเริ่มเข้าใจว่าทำไมคุณพ่อถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็ภาคภูมิใจที่ครอบครัวและทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำอาชีพนี้นะก็คือโพสต์ข้อความว่าเกษตรศิลป์สู่เกษตรกรผมเคยถามพ่อผมว่าทำไมเราไม่ทำอาชีพอื่นที่ไม่ต้องทนแดดร้อนๆหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีคำตอบที่ได้กลับมาคือป้ามีความสุขที่ทำอาชีพนี้ไม่ต้องง้อใครไม่ต้องอายใครปลูกเองกินเองเหลือก็เอาไปขายได้แค่ไหนก็แค่นั้นคนเราต้องรู้จักพอเพียงนี่คือคำตอบที่ตอนเด็กผมไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่พอโตมาถึงได้เข้าใจในสิ่งที่พ่อผมเป็นความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดความสุขอยู่ที่คำว่าพอเพียงโชคดีที่เกิดมาติดดินรักนะป้านะครับแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำไร่ปลูกผลไม้ชนิดต่างๆบนพื้นที่กว่า16ไร่นะในจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็เขาเรียนดีเซพุทเนี่ยก็เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่บุกเบิกที่ดินนี้เช่นกันโอ้นะและสุดยอดนะดีดีดีเออใครจะไปรู้ว่าพ่อพุทธมาจากครอบครัวเกษตรกรพอนึกภาพคือลักษณะดูขออภัยนะไม่ได้อะไรแต่ว่าคือดูลุคแล้วเหมือนลูกคุณหนูอ่ะอะไรอย่างนี้แนวนั้นเนาะเออแต่ว่าป้าแบบดูน่ารักเป็นเกษตรกรปลูกผลไม้แต่ทำอะไรที่เรามีความสุขนี่แหละดีที่สุดถูกดีที่สุดอย่าไปฝืนตัวเองค่ะเนาะอ่ะไปที่ต่อไปจ้าอันนี้ก็อยู่ในบวชของดาราท้องเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ออกมาโชว์ท้องไงนะครับนั่นคือกระแตยิ้มปลื้มเปิดใจอุ้มท้อง4เดือนแล้วแพ้หนักมากไม่รู้หนักขนาดไหนล่ะเนี่ยล่าสุดคุณกระแตออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้แฟนหนุ่มดูแลดีมากเลยแล้วก็ล่าสุดท้องในประมาณ4เดือนแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะเป็นหญิงหรือชายแต่คาดการณ์กันเองเนี่ยว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะนักข่าวบอกว่ามีน้องสำเร็จแล้วคือก็นักข่าวเขาไม่ค่อยถามเหมือนถามเนาะแซวๆหรอมีน้องสำเร็จแล้ว แล้วก็ตอบเลยบอกว่าดีใจค่ะ เป็นไปตามที่แพลนไว้ตอนนี้4เดือนแล้วแพ้ท้องมากเลยอาเจียนไปไหนไม่ได้เลยจมูกไวมากเลยค่ะแต่ไม่ค่อยอยากกินอะไรเป็นพิเศษชอบอะไรง่ายๆคุณหลุยดูแลยังไงบ้างหลุยดูแลมากค่ะดูแลดีมากค่ะมีวิตามินเตรียมมาให้เป็นมือมีโทรมาเตือนว่าทานหรือยังนะครับทราบเพศหรือยังยังไม่ชัวร์แต่น่าจะไปทางผู้หญิงค่ะเราอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะกระแตยังไงก็ได้ค่ะเพราะตั้งใจจะมีทั้งชายและหญิงเลยค่ะตั้งชื่อน้องไว้หรือยังยังไม่ได้ตั้งเลยค่ะรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนค่ะเพราะยังไม่ชัวร์เพศงานในวงการเตรียมพักเลยไหมเร็วๆนี้ใกล้จะเสร็จแล้วก็พักยาวเลยค่ะเรื่องคลอดจะคลอดธรรมชาติหรือผ่าครับตอนนี้น่าจะผ่านะคะแต่ว่าถ้าถึงเวลาตอนนั้นก็ยังไม่ทราบอะค่ะครอบครัวเราว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ห่วงมากไม่ได้ขับรถเลยแล้วก็จะมาทำอาหารเย็นให้กินตลอดอยากทานอะไรก็จะได้ทานอย่างนั้นห่วงเยอะมากเลยค่ะห้ามนั่งแบบนี้ห้ามทำแบบนั้นเขาจะสอนหมดหลุยแพ้ท้องแทนหรือเปล่าไม่แพ้เลยค่ะเขาไม่เข้าใจว่าแพ้แทนเป็นยังไงเขาไม่เข้าใจว่าอาเจียนแทนภรรยามันจะเป็นยังไงเขาเป็นคนชอบคุยค่ะตื่นมาก็คุยน้ำหนักตอนนี้ขึ้นมากแค่ไหนยังไม่ขึ้นค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสโชคดีที่กระแตไม่ค่อยชอบทานขนมแล้วก็พยายามควบคุมน้ำหนักตามที่คุณหมอบอกจ้าโชคดีจังเลยเนาะขนาดท้องน้ำหนักยังไม่ขึ้นเลยเราอยู่ปกติไม่ท้องยังขึ้นอ้าวขึ้นเอาฝากร้านเข้ามาสี่พร้อมโปรโมชั่นนะเออลองดูดิเผื่อโทรกลับไปเอางี้ดิเออน้องไม่แน่เราเสนอดิเสนอสิมาเสนอให้กินฟรีดิเออเออพุทธหน้าเจอใครไหมล่ะได้ผลก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้เออเอาเด้อ้วนจริงนะอ้วนจริงไม่ต้องยืนยันพี่ชัดหรอมันเป็นเอกฉันท์ใครโอ้ยดูสิ
ใครดูก็รู้ตัวแน่นขนาดนี้แน่นมากเลยเนี่ยโอ้โหดูนี่วันนี้เสื้อเบอร์แอลนะจะบอกให้ที่นั่งไขว่ห้างนี่ไม่ใช่อะไรนะขออภัยคุณผู้ชมไม่ได้แบบไม่มีสมาคารวะ อยากให้ขามันบางพุงอ๋อนี่ไงเทคโนโลยีที่เรียกว่าพิลโล่พิลโล่บล็อกคุณล้มรักจะช่วยบดบังสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้โลกเห็นจริงเหรอเนี่ยที่ใช้ขาก็ได้คุณผู้ชมอาจจะดูไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีสมรรถคารวะแต่รายการวัยรุ่นทำได้เพราะอะไรถ้านั่งอย่างเงี้ยทำไงอ่ะโอ้โหล้นเลยไงเอาไหมล่ะพร้อมกันไหมเปิดแล้วดูว่าถ้าจัดรายการอย่างเงี้ยนี่ที่ฝากร้านเข้ามานะขอร้องล่ะเธอฝากร้านเข้ามาสินี่ฝากเธอเอาที่สะเทือนใจสุดคือทีมตากล้องเรา3คนหัวเราะไม่ได้เกรงใจพิธีกรเลยหัวเราะไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องมีความมั่นใจในการจัดรายการให้จบ2ทุ่มครึ่งสงสารได้ที่ยึดกระดุมอยู่เนี่ยมันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วถ้ามันมีชีวิตมันแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างที่เคยบอกไงว่าอย่างเงี้ยสามารถทดลองฟิสิกส์ได้อะไรอ่ะเพราะว่ากระดุมมันคือจังหวะพอดีแตกอ่ะใช่คือถ้ามีแรงอีกแค่นิวตันเดียวใส่เข้าไปใช่กระจุยทันทีนี่ทันทีอ่ะข่อยห้างเหมือนเดิมบังวะบังวะข่าวต่อมาดีกว่าครับผมอันนี้ไม่อ้วนแล้วอ่ะไม่อ้วนแล้วสิผอมแล้วจริงๆพี่สวยแล้วนะแต่ว่าพี่ก็ยังแบบว่าโพสต์ใน Facebook ว่าพี่อยากได้ไหปลาอันเดิมกลับมาเห็นล่าสุดพี่โอปอนะครับพี่โอปอโอปอปานิสราจำได้แม่นประโยคด่าตอนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลอันนี้แบบว่าซีเรียสดราม่านิดนึงก็คือแบบถ้าใครจำได้ก็คือพี่โอปอแบบว่ามีความผิดปกติตอนตั้งครรภ์อ่ะเนาะก่อนจะคลอดเงี้ยก็ต้องพักงานหมดเลยแล้วก็นอนอยู่บนเตียงเฉยๆซึ่งหลายคนก็ไม่เชื่อนะพี่จ๊ะว่านอนจริงๆเฉยๆแบบว่าเอ๊ะหายไปไหนหรือเปล่าแต่หลายคนก็บอกว่านี่นอนขนาดนั้นแล้วแบบเนี่ยแต่ที่ดราม่าหนักๆคือนอนขนาดนั้นน่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฉันก็ท้องฉันก็ท้องทำไมไม่เห็นจะต้องนอนอย่างเธอเลยฉันก็มีลูกแฝดไม่เห็นจะต้องนอนอย่างเธอเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยแต่กะก็มันแล้วแต่คนเป้าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขานอนเพราะเขาได้ลูกแฝดไม่ใช่เออเขานอนเพราะว่ามันมีอาการบีบรัดของมดลูกผิดปกติเนาะนี่เขาบอกว่าเป็นประเด็นดราม่าเบาๆนะคะเมื่อพี่โอปอเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความอุปสรรคระหว่างช่วงผ่านเวลาก่อนที่จะได้เห็นลูกน้อยทั้งสองคนเนาะเพราะว่ามีอาการคันเป็นพิษแทรกซ้อนทำให้ต้องนอนพักฟื้นแล้วก็รออยู่โรงพยาบาลนานนับเดือนนะคะก็โพสต์ข้อความว่ากว่าจะผ่านแต่ละวันมาได้มันไม่ง่ายเลยช่วงที่นอนโรงพยาบาลนิ่งๆมีคนอินบ็อกซ์มาด่าทาง Facebook ด้วยว่าทำตัวสำออยนอนเป็นผักคนอื่นไม่เห็นเขาจะเป็นเลยจำได้ว่าแคปหน้าจอไว้อ่านหลายรอบอ่านจนขึ้นใจอ่านจนแกร่งแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอวันนี้ฉันผ่านทุกอย่างมาได้อย่างเข้มแข็งขอบคุณพ่อของลูกที่อยู่เคียงข้างกันในทุกนาทีขอบคุณนะคะแล้วแฟนคลับก็มาให้กำลังใจรวมทั้งพี่หมอโอ๊กด้วยนะคะทำไมอ่ะทำไมคนนอนไม่ได้อ่ะคือบางคนก็คือเราเข้าใจแหละว่าบางคนอาจจะแบบไม่ชอบอยู่แล้วหรือเป็นคนที่แบบด่าทุกคนน่ะมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่แบบไม่ได้เฉพาะพี่โอปอนะหมายถึงว่าว่างอ่ะก็จะแบบด่าเขาไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นข่าวมันก็อุ้ยทำไมเหมือนแบบสำออยหรอทำไมต้องนอนอะไรเงี้ยแบบเอ้ามันไม่มีใครอยากนอนหรอกนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วนอนแบบนอนนิ่งๆจริงๆฉี่ก็ไม่ลุกนะใช่การนอนโรงพยาบาล 2-3 เดือนใครอยากนอนคุณอยากนอนเหรอแล้วที่เราอ่านพี่โอปอโพสต์ป่ะหรือว่าที่พี่หมออ๋อโพสต์ที่ว่าแบบจังหวะหลังจากคลอดแล้วนอนพักฟื้นแล้วที่แบบลงมาเดินครั้งแรกอะเห็นข้อความว่าแบบพอเหยียบพื้นครั้งแรกมันแป๊บเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขานานเนาะบางคนนอนโรงพยาบาลประมาณสัก4เดือนต้องทำกายภาพบำบัดหัดเดินนะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกับคุณสมมติคุณลองไม่ได้เดินสัก4เดือนกล้ามเนื้อขาคุณเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันไม่ได้ใช้งานมันก็จะรีบลงไปเรื่อยฉับพลันที่คุณลุกขึ้นมาเดินวันนั้นน่ะหลังจากที่ไม่ได้เดินมา4เดือนน่ะคุณเดินไม่ได้นะใช่คุณลองดูสิแต่คงลองไม่ได้หรอกอย่าลองเลยเพราะว่าต้องใช้กระบวนการ4เดือนใช่ๆๆ4เดือนคงลองไม่ได้ไม่ลองไม่ลองใช่ๆๆไม่ลองแต่ว่าตอนนี้รออยู่กับการฝากร้านโดยฝากไปอีกนี่แต่ให้ฝากเพิ่มได้มั้ยฝากเพิ่มอะไรอ่ะเพราะว่าตอนนี้อยากจะล้างแอร์ที่คอนโดเพราะเดี๋ยวจะเข้าอยู่แล้วฝากร้านล้างแอร์ของคุณมาล้างให้เราฟรีๆสิล้างให้ดีแล้วเราลงโฆษณาใน IG ให้ด้วยแถวไหนบอกก่อนเขาจะได้รู้คอนโดอยู่แยกดินแดงแยกดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงคุณผู้ชมฝากมาเลยฝากมาเลยประชาสงเคราะห์ดินแดงห้วยขวางฝากมาล้างแอร์ฟรีเข้ามาล้างได้
เดี๋ยวนึกก่อนว่าขาดของอะไรอีกแล้วเราก็เนี่ยแหละมาหาเอาอันดับหน้านี้เนาะโอเคแฮปปี้แล้วมาเห็นเด็กหน้าเจอกันDig it. ช่วงที่3นะจ๊ะครับผมอ่านก่อนเนาะฝากร้านกันนี่ชอบฝากร้านมาแบบเล่นๆแบบไม่ใช่ร้านจริงๆอ่ะไม่เอาเนาะไม่เอาเรารู้เราอ่านรู้นะไปเอาแบบสโลแกนมาจากรายการเธอเที่ยวไทยพี่ผมแปมอย่างเงี้ยเราดูนะเรารู้นะว่าพี่ผมแปมเขาเคยฝากอะไรอ่ะใช่อะไรอันนี้ฝากร้านจริงแต่ว่ามาสั้นๆฝากร้านเสื้อผ้าสาวอวบอ้วนนะคะราคาถูกฟุ้งฟริ้งค่ะมี IG มี LINE มาให้พร้อมเข้าไปดูนะมีปากัดปากัดเอ้ยประกาศฝากร้านหมูยอครับหมูยอป้ายวยหมูยอไม่ต้องใบตองล้วนๆจะกินอะไรอ่ะโอ้ยเข้าใจเลยอ่ะเฮ้ยเปิดมาลุ้นนะกว่าจะหั่นถึงแล้วแบบไม่เจอหมูสักทีอ่ะแฟบไม่มีแบบเลเยอร์เนื้อเลยใบตองชนใบตองเลยเนาะใบตองเลยแล้วเนื้อแทรกอยู่ระหว่างใช่ชนใบตองมันมีเหมือนกันนะบางร้านแบบนั้นน่ะนี่เขาอยากได้บัตรคอนเสิร์ตด้วยอ่ะเดี๋ยวกาดาไว้เขาบอกว่าอยากพาแม่ไปดูแสดงว่าแม่ห่อใบไอห่อหมูยอขายทุกวันเหนื่อยเนาะอยากไปดูอ่ะคนนี้ก็ฝากโครนมาร์คหน้าลามูอุ้ยคล้ายๆนะคล้ายๆลาโน่เนาะลามูเลยเหรออันนี้ลามูนะมีเลขที่อย.เรียบร้อยปลอดภัยต่อสุขภาพผิวคุณผู้ชมมีโครนมัวนะหรือมัวคลีเนี่ยจากประเทศออสเตรเลีย B1 B2 B12 และไนอาซินฟื้นปูบำรุงลดริ้วรอยดูกระจ่างใสโอ้ยนี่ให้โปรโมชั่นมาด้วยนะใช้ได้4เดือนนี่ไงซื้ออันนี้แล้วใช้ตอนที่ไม่ต้องเดินไงที่จะนอนไม่ต้องทำกายภาพบำบัดแต่ตอนทำหน้าขาวหน้าขาวมากให้เบอร์โทรมาพร้อมเนาะฝากร้านหน่อยครับผมจะไปซื้อข้าวฝากร้านฝากให้ดูเหรอเหมือนแบบปิดป้ายไว้ไปกินข้าวที่ยังห่างเงี้ยเหรอจะกินข้าวที่ยังเดี๋ยวกลับมาเฮ้ยฝั่งนี้ไม่ได้สิมันไม่ได้เพิ่มยอดขายคุณอันนี้คงไม่จริงอ่ะนะแต่อ่านหน่อยละกันรถไถรุ่นควายเงินพี่รวยเพราะควายเงินพี่รวยเพราะควายเงินพิมพ์2ครั้งใช่โฆษณาแต่ก่อนเป็นแบบนี้ต้องย้ําเนาะใช่ยาดมทาโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมทาโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมทาโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมทาโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวรู้แล้วตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะจริงๆแต่มันทำให้เราจำได้เลยเห็นไหมนั่นสิวะเนาะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มีจริงถูกไหมสบู่ลอกผิวจากอสุจิปลาแซลมอนจริงเหรอปลาแซลมอนมีอสุจิไหมมีเหรอเพราะว่ามันจะว่ายทวนน้ำขึ้นไปแล้วก็มันไปติดเขื่อนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาสร้างเป็นเขื่อนน้ำตกอะทำเป็นเขื่อนเคยมีสารคดีแล้วมันก็ต้องลึกขึ้นไปแล้วเจอหมีเจอหมีใช่หมีดักอยู่ถูกต้องหมีดักอยู่มันกินรันเดียวกันเลยแล้วพอขึ้นไปเหนือเขื่อนปุ๊บมันก็จะเหนื่อยละแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่รอดตัวไม่รอดก็ตายไปหมดแล้วแล้วก็ผสมพันธุ์ก็ตายอ๋อผสมพันธุ์ฉีดออกมาผสมพันธุ์ภายนอกเนาะใช่ผสมพันธุ์ภายนอกแล้วก็ตัวเมียฉีดไข่ตัวผู้ฉีดน้ำเชื้อออกมาแล้วลูกมันก็ไหลไปมหาสมุทรมันก็ว่ายขึ้นมาใหม่ขังอยู่แล้วก็โตก็ไหลออกไปแต่คือคนเราก็คือใจร้ายอย่างเงี้ยเหรอไปจับตอนที่เขาฉีดออกมาให้โค้งรีดออกมาเนาะนั่นสิเป็นแซลมอนเลียงหรือเปล่าเนาะฝากอะไรฝากหน่อยนะคะใครสนใจอยากมีคนคุยคนรู้ใจเรามีมานำเสนอเราเองสนใจทักได้โสดนะนี่เรื่องจริงหุยประโยคต่อไปอ่านออกอากาศไม่ได้อ่ะรอเดี๋ยวอ่านนะมีแบบนี้ด้วยเหรอฝากร้านแบบนี้ด้วยเหรอวงไหมหรืออ่านเลยอันไหนโสดนะคุณโสดนะเรื่องจริงส่วนอ๋อนี่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นสโลแกนเนาะหาได้ด้วยคนนี้ฝากร้านผักเม็ดนะร้านอะไรนะผักอัดเม็ดจริงเหรอเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักสะดวกปลอดภัยเพราะไม่ใช่สารสกัดไม่สะสมเหมือนได้ทานผักสดๆทานเยอะเหมือนได้ทานผักเยอะคนไทยทานผักน้อยฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝาก Facebook มาดีนะเนี่ยอันนี้ดีเดี๋ยวเข้าไปดูนะโอเคเนาะประมาณนี้ครับมาเบรกนี้ก่อนคุณผู้ชมได้ดูฮอร์โมนไหมสาวที่แล้วดูสิออยโอ้โหออยพิษมากเลยออยเคี้ยวอ่ะนี่อ่านกับทุกพันทิปยังเรื่องออยเคี้ยวยังเคี้ยวอะไรเขาถามว่าออยเคี้ยวหรืออมอะไรอยู่เวลาพูด
แล้วนี่พีคมากอันนี้ยังไม่ได้ถามทีมเขียนบทพี่จ๊าบมีเพื่อนเราที่เป็นจิตแพทย์นางเขียนว่าอาการอย่างเงี้ยมันเป็นอาการทางจิตจริงๆจริงเหรอของคนที่มีภาวะตึงเครียดจากเคี้ยวลิ้นและฟันที่อยู่ในปากโดยไม่รู้ตัวเขาก็เลยฝากไว้ซึ่งเราลืมถามให้ว่านี่คือทีมเขียนบทศึกษามาหรือเปล่าเลยใส่เข้ามาซึ่งดีเทลมันจริงไงเดี๋ยววันศุกร์ถามวันศุกร์จะถามให้น้องปิงมาใช่ไหมได้ใช่ใช่แต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปสิเพราะตอนนี้ขนมปังอ่ะโดนใส่ร้ายไม่ได้โดนใส่ร้ายก็เรื่องจริงนั่นแหละแต่โดนเอามาแบบเปิดเผยแล้วกันว่าเสียหายเนาะมันก็แบบบียอนแพตตินัมไปตอนที่บียอนแพตตินัมเป็นบัตรเครดิตเลยตอนที่ออยแบบเต้าข่าวขึ้นมาอ่ะดูตัวอย่างหน่อยของตอนต่อไปจากที่เรารู้จักเจนมาเจนไม่ได้เป็นคนทำหรอกมาจากใครวะหรือว่ามาแล้วคือพี่ตาโดนอีกโทรไปหาเหรอต้าไหมฮัลโหลไม่ได้เพิ่มขึ้นมาสักจากสักเท่าไหร่เลยตอนดูคืนนั้นน่ะฮะเพิ่มมาหนึ่งช็อตที่โทรแล้วฮัลโหลได้ยินเสียงต้าว่าฮัลโหลแค่นั้นเองโอ้ยลุ้นน่ะใกล้จบแล้วเลยสองอาทิตย์เองแต่ออยเนี่ยถือได้ว่าเป็นเด็กมัธยมปลายที่สุดนะก้องว่าเขาชักจากภาวะข้างในหรือเขาครีเอทความชักขึ้นมาเองเราว่าเขาครีเอทเนอะแต่ว่าถ้าครีเอทไปสักพักอ่ะเขาจะชักเองอัตโนมัติได้นะเออหรอร่างกายมันจะแบบหลอนเขาไม่ได้เรียกว่าหลอนมันจะสั่งมันจะสั่งมันจะแบบเอาไซน์อินเหรอว่าอาการถ้าอยากได้อะไรปุ๊บมันต้องชักแล้วแล้วมาไม่รู้ตัวไม่ต้องคิดว่าจะชักอ่ะเหมือนกับมันจะเป็นรีเฟกเองว่าอยากได้ก็เอื้อมมืออย่างเงี้ยแล้วพอชักบ่อยๆก็คืออยากได้ก็ชักอยากได้ก็ชักแล้วมันจะมาเองเลยแต่ว่ามันก็จะชักจนรักษาไม่ได้ใช่ป่ะโอ้แต่ออยที่ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่พีคเหมือนกันมีคนบอกว่าให้นางไปเป็นเมนเทอร์เดอะเฟซซีซั่นหน้าซับซ้อนเหลือเกินใช่ซับซ้อนมากยิ่งกว่าคริสบีล่าสุดอีกซับซ้อนมากคริสบีล่าสุดเป็นไงอ่ะคริสบีล่าสุดเหรอมา2คนใช่ป่ะคนเนี้ยกลับไปก็คือรอดอีกคนอ่ะจะไม่ให้ออกแต่ว่าต้องย้ำอยู่ทีมตัวเองกติกาไม่มีพี่เกดเลยเหมือนเดิมนั่นกับคนไม่มีสมองงงมากเลยจริงเหรอพี่ลูกเกดต้องบอกว่าพี่ลูกเกดกลายเป็นอาชีพหลักคือไม่ใช่นี่ไงเดี๋ยววันนี้ก็มีข่าวเดี๋ยวมีข่าวเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันแต่ไล่ไปก่อนครับข่าวนี้สำหรับข่าวนี้ก็คือผู้จัดการคนสวยรวยกว่าดาราอย่างคุณเอสุภชัยซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณอ้ําพัชราภาด้วยนะครับก็ได้ไปร่วมวันเกิดของคุณอ้ําเกิดวันที่5ธันวาคมนะครับก็เจ้าตัวก็ไม่ได้มีของขวัญติดไม้ติดมือมาให้เพราะว่า คือพี่เอบอกว่าอยู่กับอ้ํารู้จักกับอ้ําพัชราภามา20กว่าปีแล้วให้ทุกอย่างมาหมดละไม่รู้จะให้อะไรอายุ20กะคุณอ้ําอายุ29เองเหรออ้ําอยู่20ปีเท่าไหร่ครับ3กว่าแล้วตั้งแต่เนี่ยอ้ําอยู่กับเธอมาตลอด20ปีตั้งแต่9ขวบจน29ไปหมาดๆเมื่อ5ธันวาเอ๊ะไม่น่าจะใช่เรื่องตัวเลข30แล้วล่ะนะครับอ้ําก็เลยมีทุกอย่างหมดแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรให้ก็เลยให้เช็คเงินสดเป็นจํานวน 100,000 บาทขอบคุณค่ะแล้วก็บอกว่าอ้ําอยากได้อะไรอ้ําก็เอาเช็คนี้ไปซื้อเนาะดีจังเนาะเอ๊ะรูปเมื่อกี้คือพี่ยืนตรงอยู่ใช่ไหมไหนอ่ะรูปก่อนนั้นเนี่ยเหรอเซวี่เล่นนะรักนะคือพี่เอสามารถเอียงนี่จะ90แล้วนะคะพี่เอแต่พี่เอถ่ายภาพทุกภาพเอียงตลอดเนาะเขาไม่เคยตรงเลยนะนี่เห็นไหมเอียงเห็นไหมเอียงตลอดเอียงตลอดเห็นป่ะเขาเอียงหมดเอียงไหมเอียงหมดอีกเอียงอีกดูดิภาพหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเนาะหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวข่าวต่อไปจะเราจะจับว่าเอียงอีกโอเคภาพต่อไปแล้วกันอันนี้ไม่เอียงแต่คนอิดมากอิจฉานะอิดมากกรี๊ดอิจฉาเผาๆเจนนี่โพสต์รูปประกบคู่ไม่กึ้งแล้วจ้ะเดวิดเบ็คแฮมไปเจอกันได้ยังไงคือรูปเดียวอยู่หมัดทำมาผู้คนในโลกออนไลน์รวมทั้งเราตอนนี้อึ้งมากและอิจฉาว่านี่เจนนี่เทียนโพสต์วันอยู่ไปถ่ายรูปกับเบ็คแฮมอะไรอย่างไรนะเขาบอกว่าเจนนี่เนี่ยมีโอกาสไปพบกับซุปตาร์ระดับโลกนะแต่บางคนก็แซวว่าหุ่นขี้ผึ้งหรือเปล่าโถไม่ใช่ไหมอยู่ระดับเจนนี่เขาไม่ถ่ายหุ่นขี้ผึ้งให้คนมาเมาหรอกแต่งานอะไรนี้เราไม่รู้จริงๆนะแต่ก็อาจจะเป็นแบบปาร์ตี้อะไรสักอย่างปาร์ตี้ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยดูจากลักษณะการแต่งตัวนะเป็นแนวแบบค่อนข้างจะเป็นทางการนิดนึงอ่ะน่าจะเป็นแบบ
คุณกึ้งเขาไปเป็นมีสิทธิ์สปอนเซอร์ให้อะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเนาะและในงานก็ไปเจอแบบว่าเซเลบริตี้เยอะๆใช่ฮะโอ้แต่เขาอิจฉานะโหถ้าอยากเห็นงานแต่งถ้าสมมติคุณเจนนี่แต่งงานคุณกึ้งอะโอ้โหซุปเปอร์บิ๊กอีเวนต์ประจำปีเลยนะก็ปิดไหนดีล่ะอิมแพคก็ไม่น่าพอเออจริงๆเออคือแบบมันต้องเป็นอีเวนต์ที่แบบซุปเปอร์อีเวนต์เลยอะถ้าจัดอิมแพคก็คือจัดอิมแพคอะแต่ว่าปิดราชมังคลาด้วยแล้วให้แขกส่วนหนึ่งอยู่ที่ราชมังคลาไกลกันนะแล้วถ่ายทอดสดไกลกันเกินเปล่าโปรเจคเตอร์จริงเหรอต้องเป็นยังไงก็เป็นไอ้นี่ละกันเอาเป็นไอ้ข้างๆอะอะไรนะไอ้ Thunder Dome Thunder Dome ก็เหมาหมดเนาะ Impact Thunder Dome Challenger Hall เออที่จัดมอเตอร์โชว์อยู่อะไรนั่นใช่ๆๆเนี่ยถ้าเขาแต่งงานกันนะอาไปกันต่อเรื่องแบบเข้าวัดเข้าวากันหน่อยอ้าวครับอนุโมทนาพระท่านยังพิสึกเลยเนี่ยครับแล้วก็ต้องบอกว่าพระท่านเนี่ยนะพระณเดชเนี่ยไม่รู้ท่านใช้ฉายาว่าอะไรขออภัยเรียกพระณเดชแล้วกันนะพระณเดชเนี่ยท่านมีออร่ามากเลยนะดูสง่าเนาะใช่ใช่ถือเป็นว่าบวชเป็นพระแล้วก็ดูแบบว่าดูดีหลังจากเข้าพิธีอุปสมบทไป1ธันวาคมนะฮะพระจัดปะสันโลพระณเดชตั้งใจศึกษาพระธรรมมาเป็นวันที่7แล้วนะครับอันนี้ตามข่าวนะหลังจากซึ่งเมื่อวานนี้คือ6ธันวาคมคุณแม่แก้วเนี่ยก็โพสต์ข้อความว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับพระณเดชหลังจากที่พระท่านปิดวาจาเป็นเวลา5วันครับคือ5วันแรกที่บวชเนี่ยคือปิดวาจาพระณเดชก็เล่าให้โยมแม่ฟังว่ามาบวชที่นี่ครั้งนี้คิดไม่ผิดเหมือนเป็นโรงเรียนฝึกความเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงเพราะว่ามีกฎระเบียบเคร่งครัดโดยเฉพาะวินัยสงฆ์เนี่ยจะมีความเคร่งครัดกว่าที่อื่นการขอถ่ายภาพยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมตอนที่เป็นณเดชแต่ก็ให้ถ่ายตอนนี้มีพระทั้งหมดจำนวน809รูปก็ถ่ายรูปด้วยเกือบจะครบหมดแล้วอ๋อกับบรรดาพระที่ร่วมอยู่ร่วมด้วยกันด้วยกันร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันนั้นแต่ไม่เป็นไรหากถ่ายแบบสงบเออใช่อันนี้เราไม่รู้ธรรมวินัยเหมือนกันแต่ว่าใช่มันก็ต้องปรับเพราะว่าในยุคอดีตก็อาจจะยังไม่ได้มีการถ่ายภาพก็เลยไม่มีบัญญัติว่าแบบต้องห้ามใช่ถูกแต่เราว่าส่วนตัวนะคุณผู้ชมเราว่าพึงทำได้ในการได้ดเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเราเอาจริงๆนะถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลแล้วมีเทคโนโลยีแบบนี้ถ้าเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอ่ะเราก็อยากมีภาพกับพระองค์นะถูกไหมรวมถึงเมื่อก่อนอ่ะแบบ20บางไม่ถึง20ประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่โทรศัพท์มือถือเริ่มใช้ใหม่ๆอ่ะบางคนก็ตั้งคำถามว่าใช้โทรศัพท์มือถือได้หรอพระใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้จะใช้โทรศัพท์บ้านที่ไหนแล้วนะเออใช่ใช่ใช่เนอะแล้วก็พอมาพิจารณาได้ว่านี่คือความจริงของณเดชแม้จะเป็นพระก็คือณเดชเมื่อหนีไม่ได้ก็จะต้องอยู่กับความจริงให้ได้อย่างสงบอันนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้อีกยกหนึ่งส่วนการปิดวาจา5วันก็ดีอยู่แต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เหมือนเขาคิดได้นะซึ่งก็ดีมันไม่ได้หมายความว่าคือทุกอย่างจะต้องเข้ากับเรานะคือทุกอย่างปฏิบัติแล้วก็เลือกว่าอันไหนเข้ากับเราอันไหนจะนำเราไปในทางสงบได้มากกว่ากันพระณเดชท่านให้เหตุผลบอกว่าเพราะเรายังอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่เกิดประโยชน์อะไรที่ไม่พูดตรงกันข้ามการพูดเนี่ยยังได้ทำประโยชน์กับบุคคลอื่นและส่วนรวมเนี่ยแต่นี่คือข้อคิดที่ได้จากการได้ปฏิบัติว่าเราไม่พูดดูใช่แล้วคนทั้งก็ถือว่าเป็นบุญเรื่องของความเป็นอยู่พระณเดชเล่าว่าพระทุกรูปมีจีวรผืนเดียวเมื่อบินทบาทตากฝนทำให้จีวรเปียกประกอบกับลมพัด ยิ่งทำให้หนาวแต่ก็ต้องฉันข้าวทั้งที่จีวรเปียกท่านเจ้าอาวาสก็บอกอีกว่าจีวรเปียกเดินไปเดินมาทำกิจวัตรเดี๋ยวก็แห้งเองถือว่าเป็นบททดสอบพาบททนที่หินและโหดมากที่สุดการนั่งอยู่นานทำให้ขาชามากจนแทบลุกกราบพระไม่ไหวแต่ก็ต้องทำให้ได้นอกจากนี้พระณเดชก็ยังเล่าเรื่องขำขันให้โยมแม่ฟังว่าขณะเดินกลับกุฏิเห็นว่าลมพัดเย็นสบายจึงอยากเดินอย่างมีสติพิจารณาการก้าวย่างจนสักระยะหนึ่งเกิดความรู้สึกว่ามันมืดเงยหน้าขึ้นมามองซ้ายแลขวาไม่มีใครได้ยินแต่เสียงลมพัดใบไม้เกลียวกราวจึงรีบสาวเท้าอย่างรวดเร็วจนลืมพิจารณาท่วงท่าการเดินไปหมดแล้วบอกตัวเองว่าเพ่นดีกว่าอ๋อคือค่อยๆเดินแล้วแบบรู้ตัวทีคือมืดแล้วมัวแต่เดินแบบช้าๆไงไม่ถึงกำหนดสติเออกลายเป็นกลัวผีไม่แทนนะพระท่านว่าอย่างนั้นน่ะเออก็อนุโมทนากับท่านนะถือได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นการได้จากการปฏิบัติถูกไหมถูกแสดงว่าไปบวชแล้วตั้งใจจริงๆครับเรียนรู้เนาะเรียนรู้ศึกษาแล้ว
เขาเรียกว่าอะไรพิเคราะห์ออกมาได้ว่าแบบเอออะไรเป็นประโยชน์ที่จะไปใช้ต่อถูกต้องอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อันนี้ดีจริงๆครับครับผมมาเรื่องต่อมาก่อนปิดเบรกอันนี้ดราม่าอีกดราม่าอะไรอีกเนี่ยชอบจังเลยนานๆก็อยู่ไปแล้วก็ชอบนะสังคมดราม่าเนาะสังคมอุดมดราม่าเนาะอุดมดราม่าของเราพี่เท่งเถิดเธอเจอดราม่าสร้างภาพสมถะจอมปลอมเออดูภาพไหมทำไมอ่ะนี่คิดแล้วไหมตอนแรกเขาบอกอย่างนี้ว่าพี่เท่งเนี่ยโดนคอมเมนต์ว่าดราม่าจัดฉากสร้างภาพมีบ้านหรูหราแต่ชอบทำตัวสมถะแบบปลอมๆคือขึ้นชื่อว่าเป็นตลกเงินล้านอีกหนึ่งคนสำหรับพี่เท่งเนี่ยแต่บอกว่าเออเป็นคนสมถะติดดินภาพที่โพสต์ใน Instagram ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นภาพบ้านๆนั่งกินข้าวกับพื้นนอนกลางมุ้งนอกบ้านเปิดวิทยุทรานซิสเตอร์ฟัง และอีกหลายภาพที่พี่เท่งก็โพสต์นะแฟนคลับแล้วก็บรรดาเพจต่างๆเนี่ยก็แบบเออมาดราม่ากันบอกว่าเนี่ยเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าไม่ใช่การแบบไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเป็นแค่จัดฉากถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าทางนี้ไม่ย้อนกลับไปเนี่ยพี่เท่งก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นานแล้วว่าเขาเกิดมาต้องสู้ชีวิตโตมาก็ทำหลายอาชีพนะเป็นลิเกนะครับว่างจากลิเกก็ไปปั่นสามล้อล้างจานร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ม้าหมุนชิงช้าสวรรค์ทำทุกอย่างที่ได้เงินและก็เพราะความลำบากที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็เลยทำให้เราไม่ลืมว่าเราเกิดมาจากตรงไหนว่าเรามาจากที่ใดในด้านความสมถะเนี่ยพี่เท่งบอกว่าเขาไม่เคยใช้โทรศัพท์มือถือมาเลย15ปีแล้วเพราะมันสร้างเงื่อนไขให้ชีวิตเขาเองบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีก็ยังอยู่ได้ตอนนี้ก็อยู่ได้อย่างสบายไม่มีปัญหาอะไรหากจะติดต่อกับครอบครัวถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็หยอดตู้โทรศัพท์สาธารณะไม่แต่ว่าไม่รู้นะว่าไงเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบพี่เท่งใช่และไม่ที่สำคัญคือมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะจากการสร้างภาพแบบนี้มันได้ประโยชน์หรอคือถ้าพี่เท่งอยู่แบบนี้กับพี่เท่งอยู่แบบตามฐานานุรูปของตัวเองที่ควรจะอยู่แบบว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการที่เรามองพี่เท่งนะใช่เพราะเราต้องรู้สึกว่าพี่พูดจริงๆว่าพี่เท่งอ่ะอยู่ด้วยแบบศักยภาพความสามารถแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกระแสหวือหวาใช่ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ก็มันไม่จําเป็นว่าแบบจะสร้างกระแสทําไมอะไรไม่รู้จะสร้างทําไมไม่มีความจําเป็นต้องสร้างไงเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกับมั่นคงหมดแล้วอ่ะคือไม่ว่าพี่เท่งจะมีบ้านหลังใหญ่แล้วก็นอนมุ้งหรือว่าจะไม่นอนมุ้งจะใช้ชีวิตแบบหรูหราแบบอยู่อย่างราชานะก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากดูเขาอยู่ใช่อันนี้ส่วนตัวอันนี้บอกเหมือนส่วนตัวนะแต่ว่าคุณผู้ชมจะคิดยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมหรืออาจจะเป็นแบบเหมือนเวลาเราอันนี้เราก็ไม่รู้นะสมมุติว่าอย่างเราเวลาทำอะไรแปลกๆเราก็จะชอบถ่ายอาจจะไม่ได้ทำทุกวันก็ได้แต่มันเป็นไปได้ที่แบบบางวันร้อนมากก็เอานอนเล่นหน้าบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คืออาจจะมีทุกพาร์ทแหละแต่ก็อันนี้ก็เอามาลงเนาะอย่าไปซีเรียสเลยใช่ฝากร้านกันต่อดีกว่าฝากร้านมาฝากเข้ามาเอาร้านดีๆร้านดีร้านเจ๋งๆนะถูกต้องข่าวแรกของเบรกหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนโอ้โหมาทางนู่นเลยอ่ะพูดง่ายเห็นภาพตกใจเลยอ่ะโหเห็นภาพแล้วแบบเวอร์ยิ่งกว่าหมูยอแบบในใบตองอย่างเงี้ยสะเทือนใจมากจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต้นเบรกหน้าสักครู่ครับจิกิทช่วงที่สี่แล้วพี่การ์ดขอฝากร้านอะไรไม่ค่อยมีเลยเนี่ยอันนี้มีฝากไทยทอมเกสเฮาส์ที่พักที่เชียงใหม่ค่ะบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้มากมายบ้านไม้สักทองทั้งหลังพร้อมให้คุณอิ่มเบาๆยามเช้ากับกาแฟหอมกลุ่นและขนมปังเนื้อนุ่มคลิกชมบรรยากาศดีๆของที่พักเรานะคะถึงผมไม่ใช่ช่างแอร์แต่ผมไม่เล็กนะครับค่ะแต่ว่าล้างไหมอยากตอบเลยอ่ะมาตอบออกอากาศได้ไหมถึงผมไม่ใช่งานแต่ผมก็ไม่เล็กนะครับไม่เป็นไรค่ะห้องพี่มีฝักบัวเอาสิฝากร้านต่อเนาะลูกตา130ทุกตัวค่ะตัวใหญ่กอดนุ่มสำคัญราคาไม่แพงอันนี้ของจริงนะส่งรูปมาให้ดูเลยดีเข้าไปดูได้เผื่อใครสนใจตัวไหนเนาะครับผมนี่มีคนไม่รู้พนักงานบริษัทแล้วเปล่านะ
ฝาก GTS Store ค่ะสินค้าดีๆน่าสะสมสำหรับสาวก GTS สินค้าใกล้หมดแล้วนะคะรีบๆมาซื้อมาครอบครองก่อนที่สินค้าจะหมดและจะไม่มีอีกตลอดไปโอ้ยเศร้าเลยอะดราม่าเลยแต่ไม่มีตลอดไปจริงๆนะคุณผู้ชมรีบซื้อนะ gtsstore.com นะคะข้าวมันไก่จุกตีตบแบนเท่ากระดาษ A4 เคยเจอป่ะข้าวมันไก่อ่ะร้านประจำเราไม่ตบแล้วเดี๋ยวนี้ร้านเนื้อมันอูมมากหั่นหั่นหั่นมาโอ้โหตบซะใจเสียเลยป้าป้าตบทำไมเนาะตบให้มันแบนใช่ไหมตบให้มันแบนตบไม่พอนะพอตบเสร็จปุ๊บนะยังกดเอามืออีกมือนึงกดแล้วบี้อย่างเงี้ยโอ้โหคูณให้เราได้โปรตีนบ้างเถอะเรากินข้าวมันไก่เราไม่ได้อยากได้แค่คาร์โบไฮเดรตนะตบไก่ซะบางข้าวแตงกวาเลยใจเสียหมดเลยซื้อมาอันนี้ฝากร้านสาวอวบอ้วนมาอีกหนึ่งร้านนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับไม่มีอะไรอันนี้บอกว่าสบู่อสุจิปลามีจริงครับเกิดจากเขาเอาอสุจิปลาไปสกัดโปรตีนวิตามินซีและคอลลาเจนมาเป็นส่วนผสมในสบู่ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่จริงเหรอนะครับมีโหมีคนเป็นคู่แข่งแล้วนะครับว่ารับกดซาวเสียงค่ะ เสียงละ100บาทต่อครั้งกดดีเลือกซาวดีรับรองท่านภูมิใจแน่นอนตอนนี้มีโปรด้วยจ้างไปกดซาว3ชั่วโมงชั่วโมงละ10ครั้งราคาเดิม 3,000 โปรโมชั่น 4,000 อะไรวะราคาโปรโมชั่นต้องถูกกว่าราคาเดิมสิเขากะให้เรางงแต่ว่าเราไม่ให้ตั้งแต่3ชั่วโมงกด10ครั้งแล้วอ่ะใช่นี่เบรกนึงต้องกดมากกว่า10อยู่แล้วนะนี่จะมา3ชั่วโมง10ครั้งถูกต้องบ้าหรือเปล่าเออกดไม่ดียินดีคืนคนกดนะคะมีคนเดียวหายากและหน้าตาดีของแบบนี้ต้องมาจากสตาร์เทคเท่านั้นนี่รวมทั้งหมดเลยอ่ะเนี่ยกะพิมพ์มาทีเดียวได้ทั้งหมดถูกไหมโอ้ยเมื่อกี้ถ่ายภาพโทรศัพท์มือถือตัวเองลงโปรโมทส่งใส่แสงสะท้อนเห็นพอดีว่าฟิล์มถลอกนี่ส่งมาเลยว่าฝากร้านฟิล์มค่ะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเป็นฟิล์มเหรอฟิล์มโทรศัพท์ทำไมอ่ะโอ้ยอยากเปลี่ยนโทรศัพท์อ่ะเปลี่ยนเครื่องก่อนเนาะมันแตกอ่ะเออเนี่ยต้องพันแล้วเนี่ยเธอเอาเทปพันสายไฟพันอย่างนี้เหรอเออพันเป็นแตกพี่จันรุ่นอะไรอ่ะ iPhone 4นี่เห็นมาว่าชีวิตพวกเราก็แบบสมถะนะนี่กัดก้อนเกลือกินใช่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่สมถะธรรมดานี่กัดก้อนเกลือกินแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วทำไมรู้ไหมครับทำไมคะวันแรกที่ผ่านไปปุ๊บโทรศัพท์มีคนโทรเข้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินนะดิไม่ได้ยินอะไรอ่ะลืมเจาะไงอ๋อแล้วจอไม่ติดด้วยนะเพราะว่าถ้ามีอะไรไปขวางจอมันจะดับก็เลยใช้วิธีเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยอิชอ๋อเปิดมันนิดนึงนะโทรเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวรอก่อนอีกสัปดาห์2สัปดาห์จะเปลี่ยนแล้วอ๋อเหรอเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะ 4S ดิค่อยเป็นค่อยไป 6S มันก็มีแล้วไหมก็เผื่อว่าแบบเออเราเอาเท่าที่เราใช้ได้รอ7อย่างนี้เหรอเออเออ7ปีหน้าก็ออกแล้วนะเขาบอกใช่เอออย่ารอเลยอย่ารอไม่ไหวแล้วถ้ามันต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนใช้ทำมาหากินข่าวนี้เลยไหมยังไม่ข่าวยังไม่ข่าวยังไม่ข่าวเออลืมเลยลืมเลยลืมเลยไปต่อดีกว่าที่เรื่องนี้นะครับก็คือโครงการดีๆพลาดไม่ได้เลยครับเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ88พรรษาวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดทำแคมเปญ Follow the Father เราจะทำแบบในหลวงเพื่อจุดประกายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงน้อมนำพระราชจริยวัตรมาดำเนินชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านความกตัญญูความใฝ่รู้และความพอเพียงที่ผ่านมาทางบริษัทไทยประกันชีวิตได้จัดกิจกรรมต่อยอดจากแคมเปญนี้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหนังโฆษณาการทำกระปุกออมสิน DIY เพื่อออมเงินมีคารวาลไทยประกันชีวิตออมสินออมสุขตามรอยพ่อส่งต่อน้ำใจให้น้องโดยพี่ๆจิตอาสา Big Bike MPK Group และรถบ้านถือเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกันในรายการ Sunday Summary เดี๋ยวเราก็จะเปิดเป็นสกู๊ปให้ดูกันด้วยนะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบถ่ายภาพลงโซเชียลนะครับสามารถแชร์ภาพตัวเองใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆจากแรงบันดาลใจที่ทำตามแบบอย่างของในหลวงแล้วก็โพสต์ภาพลง Instagram Facebook Twitter ของตนเองอย่าลืมใส่แฮชแท็กว่า Follow the Father แล้วก็แฮชแท็กเราจะทำแบบในหลวง
ตั้งค่าการแชร์เป็นพับลิกจนถึงวันที่15ธันวาคมก็จะถึงแล้วต้องรีบส่งนะครับภาพของท่านอาจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมุดภาพเพื่อนำทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thestoryoffather.com นะครับครับเอามาดีๆมาถึงเรื่องนี้อันนี้แบบไม่กล้าดูเลยคือข่าวนี้เขาจั่วหัวว่าไม่รู้จะขำหรือเครียดดีเพราะว่าคือคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เนี่ยต้องผ่าตัดเส้นติ่งซึ่งจริงๆแล้วผ่าตัดเส้นติ่งนะมันเป็นผ่าตัดเล็กมากครับมันเป็นผ่าตัดแบบเดี๋ยวนี้แผลมันเท่านี้จิตเดียวเท่านั้นเองนะครับคืนก็ไม่นานเท่าไหร่คืนเดียวก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วส่วนใหญ่นะ3ธันวาคมที่ผ่านมาการรักษาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าเพจข่าวแห่งหนึ่งดันนำรูปอวัยวะที่ถูกตัดไปใส่ประกอบพาดหัวข่าวเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวแก้ข่าวว่าแค่มาผ่าไส้ติ่งออกไม่ได้มาตอนเพราะว่าภาพที่เอามาลงคู่อ่ะมันคือภาพอวัยวะเพศชายไส้ติ่งมนุษย์ไม่ได้ยาวขนาดนี้หรอกครับคุณผู้ชมถ้าไส้ติ่งคนยาวขนาดนี้มันจะเท่าแบบผมว่ามันจะเท่าเศษหนึ่งส่วนสักเศษหนึ่งส่วนสิบของลำไส้ใหญ่นะนะถ้าเกิดมันยาวไปขนาดเท่านี้ขึ้นมาจริงๆแล้วรูปร่างเป็นแบบนี้เราว่านั่นคือคุณปล่อยปะแล้วเลยมานานคุณไม่ปวดท้องน้อยด้านขวาเลยเหรอเออผมว่าวิวัฒนาการมนุษย์คงไม่ปล่อยให้อวัยวะใดไลท์เขาเรียกว่าไลท์ประโยชน์จนปล่อยให้ขนาดมันโตขนาดนี้ได้ถูกป่ะมันต้องเล็กกว่านี้อ่ะไส้ติ่งเนี่ยนะเออแล้วก็เขาก็พูดว่าพี่กอล์ฟนะเขาบอกว่าเข้าใจไม่อยากให้ข่าวมันแรงแต่กรูมาผ่าตัดไส้ติ่งการใส่ภาพอ่านได้ไหมมันกากมันอ่านไม่ได้แต่อยากอ่านนะถ้าอ่านขำเลยนะแต่อ่านไม่ได้ยอมไหมยอมไหมให้ขำนะขำเวลาอ่านเถอะพูดได้นะอ่านได้ไหมอ่านตามข้อความที่พี่ก๊อฟเขียนอ่านข้อความที่พี่ก๊อฟเขียนนะอ่านเบาๆอ่านเบาๆจริงเหรออ่านเบาๆคำนั้นเบาๆเข้าใจก็อยากให้ข่าวมันแรงเข้าใจก็อยากให้ข่าวมันแรงแต่กูมาผ่าไส้ติ่งการใส่ผ้าตัดกระเจี๊ยวแนบมาด้วยเนี่ยมันทำไมเมียถึงกับถามว่ายังมีกระเจี๊ยวอยู่ไหมยืนยันว่าของผมยังใช้งานได้ตามปกติไม่ได้ถูกตอนออกแต่อย่างใดเออต้องเร่งเสียงขึ้นเนี่ยก่อนเพื่อตอนจะได้ดูเบาตอนนั้นจะได้ดูเบาแต่เป็นเสียงธรรมดานี่แหละเนาะแล้วคนเอามาประกอบกันคืออะไรอ่ะเฮ้ยจริงๆแล้วสำนักนี่เขาใช้คำว่าสำนักข่าวอะแล้วเอาเว็บไซต์ข่าวคือถ้าเว็บไซต์ข่าวอะเอาภาพแบบนี้มามันผิดนะจรรยาบรรณอะแต่ว่าแบบเป็นอันนี้คิดเองนะว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างอาจจะเป็นว่าสมมติภาพคุณกอล์ฟแล้วก็มีแบบว่าใครก็ไม่รู้แฟนครับหรือว่าคนทั่วไปอ่ะเอามาตัดเองแล้วส่งให้เพื่อนขำๆแล้วพอส่งไปส่งมาปุ๊บเดี๋ยวส่งเข้ากรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไลน์ที่มีคนจำนวนมากๆอย่างเงี้ยมีคนนึงมาเห็นภาพแล้วไม่ทันอ่านก็เฮ้ยเรื่องจริงก็ส่งต่อพอไปถึงแหล่งข่าวปุ๊บแหล่งข่าวก็เอาลงเลยไม่ได้เช็คซึ่งไม่ดีเนาะต้องเช็คก่อนไม่ดีนะไส้ติ่งไม่ใช่ปีกาจูนะเออแต่สรุปคุณกอล์ฟไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะใช่เพราะว่าคุณกอล์ฟก็คือไปแอดมิดเนี่ยก็เห็นไหมฮะเขาเป็นเหมือนกับว่าใช้แอปพลิเคชันแชทอ่ะกับคุณสาวไอ้คุณภรรยาแล้วก็คุณลูกคุณภรรยาคุณลูกไม่ได้ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลแล้วภาพเขาก็เห็นจากภาพข่าวเนี่ยคือภรรยาก็เห็นจากภาพข่าวก็เลยตกใจดิเฮ้ยไปตัดเส้นติ่งอะไรวะเออบอกว่าเอ้าไม่อยากแต่งเพลงให้ลูกคนที่สองหรอถูกไหมกลับไปบ้านต้องทักอ่ะกลับไปต้องทักไปตัดอะไรมาเราอ่ะนี่ถ้าจะบกตุกๆมาเลยคืนนั้นที่เห็นข่าวชอบบกตุกๆเฮ้ยเหมือนไม่ใช่แท็กซี่ใช่ต้องเชียร์น้องแนทอยู่ตอนนี้ใช่ธรรมชาติไม่เกี่ยวเนาะเอออ่ะน้องแนทเอาไว้ก่อนรวมถึงคุณก๊อฟด้วยมาที่น้องโน้ตน้องโน้ตน้องโน้ตเดอะสตาร์นี่เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามตั้งแต่ตอนประกวดเดอะสตาร์รวมถึงที่มีผลงานต่อเนื่องมาน้องโน้ตเขาก็จะอยู่ในลุคของแบบเซอร์ฮิปปี้หน่อยๆนี่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่อยู่ๆนี่ออกงานล่าสุดมาแบบว่าลุคเซ็กซี่แบบนี้ใช่คือเราก็ไม่เคยเห็นน้องแบบลักษณะนี้ไม่เคยเหมือนกันเอ้ยไปกันใหญ่เลยเนี่ยนะคนก็เลยถามว่าเอาโน้ตทำไมแบบสลัดลุคหรอเปลี่ยนลุคเป็นสาวเซ็กซี่หรอแล้วพีทพัชราเขาจะหึงไหมเขา
รู้เรื่องไหมเนี่ยรวมถึงอัปเดตหน่อยว่าที่จะไปใช้ชีวิตต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะโน้ตว่ามามีคลิปจ้ะว่ามาเปลี่ยนลุคบ้างเป็นสาวแล้วเปลี่ยนเพราะว่าเราตั้งใจจะเปลี่ยนเองหรือว่าที่อยากจะเปลี่ยนตั้งใจเองคือมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอารมณ์อะค่ะบางทีอาจจะมาเป็นแบบไม่รู้อะแล้วแต่อารมณ์เราอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีค้นหาตัวเองนะคะสำหรับการเปลี่ยนเสน่ห์ตัวเองก็ไม่เชิงว่าค้นหาแต่เราสนุกกับการที่ได้แต่งตัวการที่ได้เล่นกับแบบเครื่องสำอางได้เล่นกับอ็อกเซสซอรี่อะไรเงี้ยเราเกิดผู้หญิงทีเราก็ต้องสนุกกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมีลุคเซ็กซี่ตอนนี้นะคะค่ะทำไมถึงมาแบบมาดูลุคเซ็กซี่ได้ตอนนี้ก็ดูซีรีส์บ่อยมั้งแล้วแบบในซีรีส์เราเห็นเขาแบบสวยเราก็อยากลองแบบฝรั่งอย่างนั้นบ้างแล้วก็พยายามเซฟแล้วนะคะแต่คือจริงๆแล้วนัดก็ไม่มีอะไรให้โชว์ก็เลยไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยมั่นใจเลยก็คือเราไม่ค่อยได้แต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอรู้สึกเขินไหมคะเขินมากเขินมากอ่ะเซ็กซี่แบบนี้หวั่นใจว่าไงบ้างคะเขาไม่ว่าเลยหรอกเขาก็รู้ว่าเราไม่มีอะไรให้โชว์นะคะจริงๆเขารู้ไหมเขาว่าเราแต่งอย่างนี้มารู้เขาก็เห็นอยู่ตอนเราซื้อชุดนี้อะไรเงี้ยแต่นี่จะเป็นแบบนี้ตลอดไปเลยไหมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะตามที่เราแบบอยากสนุกอะไรเงี้ยใช่ก็สนุกดีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเราอายอ่ะไม่ค่อยเซลฟ์เท่าไหร่ใช่คนรอบตัวว่าไงบ้างเราแต่งคนรอบตัวยังไม่ค่อยเห็นนะพอแบบเราเริ่มชอบเป็นผู้หญิงจะเริ่มแบบว่าเล็งถ่ายเพื่อนอะไรก็ยังแหละก็คือยังไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสไตล์เราไปก่อนยังเป็นสไตล์เราแต่ชุดเมื่อกี้อ่ะไม่โปนะปิดถึงคอเลยเห็นป่ะไม่เต็มไม่เห็นชุดใช่นั่นไม่ปิดไงไปไหนดูภาพเขาจริงๆไม่หลอกก็เป็นแบบใส่เดี่ยวโอ้ยพี่โปธรรมดามากเลยน้องเป็นสาวแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยสรีระของน้องก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางมันก็จะดูไม่ได้เซ็กซี่อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับยิ่งสวยพี่ไว้ผมทรงนี้ดีมากเลยอ่ะใช่ใช่ดูแบบดูมั่นดูแบบไฮส์แบบใช่ดูแพงเนาะถูกต้องเลยเออนะจ้ะไปที่ข่าวต่อไปอันนี้แพงจริงๆนะครับบินไปพักผ่อนไปช้อปปิ้งแหละไปฮ่องกงอะนะกับครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆมาหมัดมาสำหรับคุณเป้ยปานวาดนะครับครับขากลับเนี่ยเจ้าตัวก็โพสต์รูปของที่ซื้อมาด้วยทำให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าคุณเป้ยช้อปปิ้งหนักเกินไปหรือเปล่าคนข้างๆคือใครคุณหนิงป่ะงานนี้คุณเป้ยเลยต้องออกมาชี้แจงให้ฟังว่าของที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ของเป้ยเพียงคนเดียวมันยังมีของคนอื่นซื้อฝากคนอื่นแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ช้อปปิ้งเยอะเกินเหตุนักข่าวถามล่าสุดไปฮ่องกงมาคุณเป้ยบอกว่าแฮปปี้มีความสุขค่ะไปกับเพื่อนๆสนุกทั้งแก๊งแพลนไว้นานแล้วตั้งแต่เวลาเพิ่งตรงกันเมื่อคราวที่แล้วเพิ่งกลับมาเมื่อคืนอย่างเมย์ไม่มีสามีก็ไปคนเดียวไปกับครีมค่ะที่เหลือก็จะพาครอบครัวไปกันนี่ถือว่าเป็นการพักผ่อนก็พาไปเที่ยวพาไปเล่นดูนี่นั่นค่ะก็ไปพักผ่อนจริงๆคือไปเที่ยวไปกินไปนอนคุยกันมีเพื่อนแบบนี้มันก็ดีอะฮะช้อปปิ้งหนักมากกระเป๋าที่เห็นต้องเข้าใจว่าสิ่งที่โรยหน้าคือของที่ซื้อแต่ไอ้ข้างล่างเนี่ยก็ต้องเป็นเสื้อผ้าเปล่าบางทีอย่าไปดูรูปอย่างเดียวแล้วมองว่าเราช้อปปิ้งเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ถามเพื่อนๆว่าอยากได้อะไรหรือเปล่าเราจะซื้อไปฝากหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ซื้อไปฝากคนนั้นคนนี้บ้างแล้วก็เก็บไว้เองบ้างแต่ก็ไม่ใช่ของเราซะหมดหมดงบไปเยอะไหม ไม่เยอะเดี๋ยวจะไปประเทศอื่นต่อต้องประหยัดนิดนึงจะไปซาอุดิอาระเบียแล้วก็อังกฤษไปประเทศแปลกมากเลยอ่ะไปซาอุอ่ะซึ่งเข้ายากนะคนไทยอ่ะแล้วก็อังกฤษไปทั้งครอบครัวเลยไปทำบุญไปเกือบ10กว่าวันนะครับน้องโปรดแซวเรื่องข้อศอกอ๋อไม่ใช่แซวคุณแม่แก่เขาไปจับข้อศอกแล้วมันย่นย่นเหมือนของคุณย่ามากเลยแก่เหี่ยวไม่ได้บอกแม่แก่ซะหน่อยโปรดเขาจะมีอะไรแปลกขำๆตลอดเวลาที่อยู่กับเป้ยเราไม่ได้คิดมากเพราะว่าเราไม่ได้แก่เสียเซลล์หรือเปล่าไม่ได้เสียเซลล์ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าลูกเราเล่นอะไรเล่นข้อศอกก็เป็นเหมือนทุกคนล่ะค่ะยืดแขนนะเนาะก็มีอะไรขำๆมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ค่ะผมไม่มีใครยืดแขนจับข้อศอกเราเรียบไปเลยเนาะถ้าใครยืดแขนแล้วข้อศอกเรียบคุณก็ตึงเขาก็งอศอกไปใช่สีงอศอกปุ๊บกระดูกโผล่ถูกไหมเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเวลาเราดูโฆษณาโรออนเนี่ยมันมี
รักแร้ใครที่เรียบเนียนได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเนาะไม่มีเกิดมาไม่เคยเห็นรักแร้ใครเนียนขนาดนั้นน่ะยกเว้นแต่ในโฆษณาเนียนแบบไม่ต้องมีการดีทาร์โอ้โหเนียนกว่าแก้มเขาอีกอ่ะจริงเนียนมากสุดแล้วเนียนจริงๆนะรักแร้นะจ้าอ้าวเบรกนะครับครับช่วงหน้าโอ้โหดราม่ายังไม่หยุดอะไรอีกอันนี้อันนี้ดราม่ากันถึงในวัดเขาบอกมีคู่จิ้นไปจับไม้จับมือกันในวัดแล้วมันดูไม่งามพี่จัดจับไม้จับมือในวัดดูไม่งามโถเด็กสมัยนี้เธอทำอะไรในวัดเด็กสมัยนี้ไปดูสิหรอมันลอยกระทงลอยกระเทิงอ่ะโอ้ทำอะไรอ่ะลอยกระทงอะไรอ่ะเบรกก่อนขอสักข่าวพี่จันจอดอ่ะช่วงหน้าเจอกันจ้าครับDigit WeChat แชทฟินๆถึงอารมณ์ WeChat ฟินๆมันโยกแก๊งฟินโยกกวนปี2วีแชทวีฟินมันยกแก๊งฟินยกกวนปี2อ้าวเทรนกันมานะจ๊ะวีแชทครับ ANG MENT หรือว่าคิวโค้ดด้านนี้ปริ้งได้เลยอยู่ข้างๆเรานี่แหละนี่นะฮะครับอ้าวจากนั้นก็ส่งข้อความประจำวันมาขอใช้พื้นที่นี้ฝากร้านดีๆหน่อยค่ะเดี๋ยวปลายเบรกนี้เราจะมาเฉลยกันว่าใครได้รางวัลครับนะครับแล้วก็คนที่ได้รางวัลมาเนี่ยก็เหมือนเดิมครับได้ไปเลยนะฮะรางวัลของเราวันนี้ก็คือแก้วสมุดถุงกระดาษแล้วก็เสื้อครับถูกต้องตั้งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยมิ้งหวังนะจ๊ะจ้าเอาละมาติดตามเรื่องดราม่ากันต่อเอาเลยนี่ดราม่าในวัดคุณผู้ชมคนเรานี่ต้องชื่นชมในความคิดจริงๆว่าคิดได้ละเอียดลึกซึ้งนั่นดิก็บอกว่าดีเจพุทธเคลียร์ชัดๆประคองจุ๋ยในวัดก็ยังดราม่ากันได้คือเจอดราม่าเต็มๆในงานทริปบุญยกช่อฟ้าของพระเอกซุปตาร์ดีเจพุทธไปกับคู่จิ้นของเขาเนาะแต่ว่าก็คนสนิทนั่นแหละคุณจุ๋ยวรัตยานะครับชาวเน็ตออกมาตั้งกระทู้ดราม่าว่าคู่รักสายบุญเดินจับมือถือแขนกันต่อหน้าพระสงฆ์ในวัดมันเหมาะสมแล้วหรือขอดูรูปอีกทีสิโถเออซึ่งอ่ะเจอพุทธต้องถามพุทธหน่อยพุทธมีดราม่าว่าเราจับมือจุ๋ยในวัดเห็นบ้างยังส่วนใหญ่คนเกินกว่า 90% ที่เขาเห็นภาพก็ไม่ได้มีใครเห็นด้วยกับคนที่นำออกมาพูดในทิศทางที่ไม่เหมาะสมนะครับตอบดีพอจะเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นได้ไหมฟังเลยนะคุณผู้ชม เป็นช่วงที่พระอาจารย์ท่านบอกให้เราถอดรองเท้าซึ่งในช่วงจังหวะที่ถอดหรือจังหวะใส่เนี่ยมันก็ต้องมีบ้างที่เราจะเสียหลักจนต้องเข้าไปประคองกันนิดๆหน่อยๆ ที่สำคัญคือมันมีแค่นั้นจริงๆถ้าทำมากกว่านั้นก็คงโดนกว่านี้เยอะแน่ๆเพราะเราอยู่ในวัดด้วยกันทั้งคู่ครับรู้สึกยังไงที่เจอกระแสข่าวแบบนี้อีกแล้วทำบุญยังมีประเด็นดราม่าเลยนะคือเราสองคนไม่ได้มีเจตนาสอบไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมเลยจริงๆและเราก็สำรวมที่สุดแล้วครับคุยกับจุ๋ยยังมันตลกมากกว่าครับเพราะอย่างที่เห็นคือเราไม่ได้เดินอบเอวหรือเดินควงอะไรเลยแค่จับมือประคองไว้เฉยๆอีกอย่างการแต่งกายของเราก็เรียบร้อยด้วยจริงเนาะทั้งจุ๋ยและพุทธเลยนะครับแบบนี้จะทำให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นไหมเพราะทำอะไรก็เจอดราม่าตลอดถ้าเรารู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่เรื่องผิดก็ไม่ได้ซีเรียสครับส่วนเรื่องดราม่าจะมีเกิดขึ้นบ้างเราเองก็ต้องทำใจเพราะนี่ขนาดงานบุญยังเจอเลยหลังจากคลิปนี้จะมีร่วมทำบุญอีกไหมแพลนไว้แล้วครับว่าปีหน้าจะมอบทุนการศึกษารวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้กับน้องๆที่อยู่ตะเข็บชายแดนครับ ซึ่งก็จะชวนเพื่อนๆชวนแฟนคลับหลายๆคนไปทำบุญร่วมกันครับผมตามนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรประคองให้เฉยที่จริงข่าวบันเทิงเนี่ยถ้าสมมติมันไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จริงๆก็ไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะพูดเหมือนออยไหมพูดเหมือนออยทำอะไรนะถามหลวงบางว่าอะไรนะคือเหมือนกับว่าจริงๆถ้าอะไรนะทำไม่ได้อะไรนะโอ้ประโยคนั้นแหละประโยคนั้นที่แบบโหดๆหน่อยแต่จริงๆนะคือบางอย่างมันไม่มีอะไรนะมันก็ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ไงเนาะแต่ก็เข้าใจแหละบางทีมันก็ต้องอ่านให้เต็มเล่มอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ข่าวแบบยิ่งข่าวออนไลน์อย่างเงี้ยมันต้องอัปเดตแบบทุกชั่วโมงทุกสองชั่วโมงแล้วเข้าใจผู้สื่อข่าวว่าบางทีก็ต้องมีประเด็นใหม่แล้วก็บางประเด็นมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นน่ะแต่มันก็ต้องทำให้เป็นประเด็นให้ได้นะฮะอ่ะไปประเด็นนี้ต่ออย่างอันเนี้ย
ผมว่ามีอะไรให้พูดก็คือประเด็นที่เราเอามาตั้งเป็นหัวข้อนะครับมาร์กี้ชี้แจงหลังเจอดราม่าถามแม่ค้าที่ชอบฝากร้านคือมาร์กี้เนี่ยเขาสงสัยส่วนตัวเจ้าหนูจำไม่ประมาณว่าเอ๊ะทำไมคนที่ทำธุรกิจผ่านทาง Instagram เนี่ยจะต้องมาฝากร้านใน IG ของดาราเขาก็เลยโพสต์ข้อความใน Instagram ถึงแม่ค้าที่ชอบเข้ามาฝากร้านใน Instagram ของดาราว่าทำไมต้องฝากร้านฝากร้านแล้วเนี่ยมันขายดีขึ้นจริงไหมเออเนี่ยก็เคยสงสัยใช่เอออันนี้สงสัยเหมือนกันนะจริงๆอยากให้คนทำวิจัยเลยด้วยซ้ำนะว่าคนที่เข้าไปฝากร้านเนี่ยได้มีการสำรวจหรือเปล่าว่าคนที่ไปซื้อเนี่ยผ่านสื่อจากการลง Instagram ใน Instagram ดาราอ่ะเราไปดูการโพสต์ของมาร์กี้ก่อนอยากรู้จริงๆ1ทำไมต้องฝากร้านใน IG คนอื่น2คิดว่าการฝากร้านใน IG คนอื่นมันโอเคหรอ3กดฝากกันเองหรือจ้างคนอื่นทำนะคะอยากรู้จริงๆสงสัยมานานแล้วเราก็ทำร้านขายของใน IG เหมือนกันตอบแบบตรงๆกันมาเลยนะคะมาแชร์ความคิดกันซึ่งหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามันจะเป็นกระทู้แบบเปิดปุ่มล่อคนมาคนก็คงจะเข้ามากระโจนจริงๆบ้างและก็เข้ามาด่าเยอะๆเยอะด้วยใช่ไม่ใจแคบจังเลยแนวนั้นเนาะพื้นที่ของคุณแค่นี้เองทำไมคุณให้คนอื่นแบบแปะข้อความนิดเดียวไม่ได้หรอคุณก็ไม่ได้เห็นเสียเงินอะไรเลยใช่อะไรแบบนี้คุณเป็นดาราคุณก็ได้เงินเยอะแล้วใช่เดาได้เลยไม่ต้องไปอ่านประมาณนั้นนะซึ่งน้องก็เลยมาโพสต์ต่อหลังจากนั้นอีกเหมือนประมาณสักช่วงเวลาหนึ่งบอกว่าเพิ่งอ่านคอมเมนต์เสร็จเรื่องฝากร้านได้เห็นหลายความคิดของหลายๆคนทั้งคำตอบและความรู้สึกครับและบางคนก็คอมเมนต์เดือดมากใจเย็นครับผมไม่ได้ไปเผาสต๊อกร้านคุณนะไม่ได้ว่าคนฝากร้านด้วยแค่อยากถามในสิ่งที่สงสัยดีกว่าเดาเองคิดเองแบบผิดถูกๆอย่าด่าว่ากันเลยค่ะตอบกันง่ายๆสบายๆอะไรที่ช่วยได้เรายินดีนะฝากแล้วขายดีกว่าก็บอกฝากแล้วขายดีกว่านี่ก็บอกเพิ่งลองฝากค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเวิร์กไหมไม่ฝากค่ะเพราะจุดๆแค่นี้เองอย่าทำให้ชีวิตมันยากเลยอ๋อนี่คือแบบตัวอย่างคำตอบมาซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้รู้เหมือนกันเราไม่ได้เข้าไปดูนะว่าคำตอบมันมีอะไรบ้างเพราะส่วนตัวเราเวลาเราใช้ Instagram เนี่ยเราจะเข้าไปดูร้านก็ต่อเมื่อดาราลงเอาตรงๆก็คือสมมติลงโฆษณาให้เลยอ่ะคือผลิตภัณฑ์นู้นนี้ถ้าเราสนใจเราจะเข้าไปหรือแบบไปกินร้านนั้นร้านนี้แล้วแท็กซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเข้าไปดูแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ฝากร้านอ่ะเราไม่อ่านเลยเราเป็นคนไม่อ่านเราเป็นคนที่ไม่อ่านคอมเมนต์ใน Instagram เลยอ้าวใช่เหมือนกันของคนอื่นนะเราจะดูแค่รูปกับข้อความที่เขาเขียนใช่แต่ใครคอมเมนต์ตอบเราไม่เลยนะแต่เราก็จะเห็นเสมอสำหรับดาราที่เป็นแบบดาราคนตามเยอะๆเป็นหลักแสนเนี่ยแล้วเขาก็จะตรงโลเคชั่นเขาก็จะเปลี่ยนแปลงคำพูดไปไม่ฝากร้านเนาะไม่ฝากร้านนะคะอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็เข้าใจแหละว่าบางทีนะบางทีดาราเขาก็เหมือนกับว่าเขาอยากจะสื่อสารกันเองในกลุ่มแต่คราวนี้พอการคอมเมนต์มันมีมากถึง 5,000 กว่าคอมเมนต์อย่างเงี้ยบางทีมันไม่ไหวแล้วบางทีเขาบอกว่าเขาอยากอ่านคอมเมนต์ที่แบบเป็นแฟนคลับมาพูดถึงรูปนั้นใช่ไม่ใช่ว่ามาฝากร้านแล้วฝากกันทีแบบ10บรรทัดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝากในนั้นมาฝากนี่ข้อความเราวันนี้ส่งมาเลยท้ายเบรกแจกรางวัลด้วยส่งมาจะอ่านให้ข่าวนี้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่แบบก็ใจชื้นขึ้นมาเนาะสำหรับอาการของพี่ปอทฤษฎีนะครับอัปเดตเมื่อวันนี้แหละสดๆเลยแต่ว่ามีการแถลงข่าวออกมาเมื่อวานนี้นะคะไม่ใช่แถลงข่าวเป็นอัปเดตอาการเฉยๆนะครับก็คือคุณอาน้ำอ้อยเนาะผู้จัดการของพี่ปอเนี่ยออกมาบอกว่าอาการโดยรวมดีขึ้นในส่วนของระบบการตอบรับสื่อสารเห็นได้ชัดว่าดีกว่าเมื่อวานพูดได้มากกว่าเมื่อวานแต่เสียงยังแหบอยู่ โบเองก็เข้าไปบ่อยมากเขาเองก็อยากดื่มน้ำขยับตัวมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณหมอยังต้องเฝ้าระวังต่อคือเรื่องของตับไตปอดที่ยังมีอาการอยู่บ้างเล็กน้อยตรงนี้แพทย์จะออกมาบอกเองคิดว่าแนวโน้มที่ดีคงมีมากขึ้นเขาพูดหมายถึงพี่ปอนะครับพูดว่า อยากกลับบ้านอยากกลับเดี๋ยวนี้อยากแต่งตัวดูหงุดหงิดอาจจะมีบ้างแต่ไม่ถึงขนาดโวยวายเหมือนแค่รำคาญนิดหน่อยเป็นภาษาว่าคนแบบนอนมานานอะไรเงี้ยเนาะ
ที่บอกว่ามีกำลังมากขึ้นขยับตัวได้มากคือยกแขนได้นิดหน่อยส่วนอื่นๆก็ยังเป็นปกติแต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่เขาเองตื่นหลายรอบโบก็เข้าไปบ่อยขึ้นค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นกว่าเมื่อวานอาการดีซ่านก็ดีขึ้นแต่ให้คุณหมอออกมาพูดรายละเอียดจะดีกว่าโอเคประเด็นก็คือเขาตอบสนองได้ดีนะถามว่าครอบครัวกังวลไหมก็ยังหนักแน่นแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับโอเคถือว่าดีขึ้นล่ะถ้าสื่อสารได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคละใช่แต่ว่าการติดเชื้อตับปอดยังอยู่ไตเนาะตับปอดไตยังอยู่ใช่สามอย่างก็รักษาไปตามอาการครับก็ถือว่าดีขึ้นขึ้นมาสื่อสารได้นี่โอเคใช่แต่ว่ายังไม่ได้แบบฟื้นมานั่งยาวก็คือแบบตื่นมาเป็นบ้างพักแล้วก็หลับหลับต่อแล้วสักพักก็ตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคถือว่าเป็นข่าวดีใช่ส่งกำลังใจกันต่อไปครับใช่ครับสำหรับผู้โชคดีวีแชทเดี๋ยวเราประกาศช่วงหน้าเลยทีเดียวได้ครับนะช่วงหน้ากลับมามีข่าวเปิดตัวนะครับคอมเมนเตอร์ของ The Star ซีซั่น12ซีซั่นล่าสุดนะเรียกว่ากรรมการดีกว่าเนอะใช่ไหมเขาเรียกกรรมการนะฮะก็หลายคนน่าจะรู้กันแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาย้ำให้ฟังกันอีกเบรกหน้ารวมถึงขอใช้พื้นที่ฝากร้านดีๆหน่อยเดี๋ยวกลับมาอ่านกันต่อครับผมพักสักครู่ครับWeChat แชทฟินๆถึงอารมณ์ Dig it Dig it เอาคนฝากร้านมาเต็มเลยนะครับบางร้านนี่แบบครีเอทมากจนเราแบบอ่านออกอากาศไม่ได้จริงๆเปิดขายงวดแรก16ธันวา58ค่ะเบอร์ละ80รางวัลทอง1สลึง2ตัวบนได้เงิน500สองตัวล่างได้ทอง1สลึงหนึ่งแล้วเป็นเงินสด 5,000 ค่ะเลือกเลขจ่ายเลยนะคะไม่ดองเงินรับเงินอีกวันที่หวยออกใต้ดินเนาะมีอะไรอีกอันนี้ก็ฝากมาให้เราเลยลดพุ่งยุบใน3วันค่ะทักไลน์มานะคะแล้วก็ให้ไลน์ให้รูปมาของจริงนะไม่เชื่อ3วันแต่ไม่ได้บอกว่าเทคโนโลยีอะไรไงก็คือกินแล้วขับอะไรออกมาบ้างก็ไม่รู้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่เอาพวกแบบกินแล้วขับไขมันออกมานะเพราะว่าเห็นเขาลือกันว่าต้องใส่แพมเพิร์สใช่มันเล็ดลอดมันลื่นไงมันลื่นไขมันมันออกมาใช่เหมือนเปลี่ยนให้มันเครื่องพี่ชายคนนี้น่าสงสารอะไรอ่ะฝากร้านกาแฟบ้านเจริญนครโปรโมชั่น10แถม1โปรถึง31ธันวาคม58ร้านจะปิดพร้อม GTS เพราะสู้ร้านคู่แข่งแถวนี้ไม่ได้เพราะเขาใส่นมสูตรสมุนไพรเด็กผู้ใหญ่ติดกันงอมแงมตำรวจทำอะไรไม่ได้ขอปิดร้านหนีดีกว่าอ๋อนมผสมกัญชาเหรอหรือเปล่าล่ะแต่เจริญนครน่ะเหรอใช่อย่างนี้เป็นการประกาศให้รู้เลยนะเนี่ยตำรวจต้องไปแล้วมั้งสอนออะไรแถวนั้นอ๋อไม่ใช่เจริญนครบ้านเจริญนครอยู่ที่จังหวัดเลยโอ้โหไกลเลยสนใจมาอุดหนุนได้ที่หน้าโลตัสเอ็กซ์เพรสสาขากำเนิดเพชรอำเภอเมืองจังหวัดเลยอ๋อคนอยู่แถวนั้นปองไปก็แล้วกันนะสรุปไปแล้วก็ไปกินร้านนั้นแหละที่ใส่นมใช่ไม่ดีสิไปถึงแล้วก็ไปติดกันเหมือนนี่ไงอะไรอ่ะปล่อยนกอ่ะยังไงรู้ไหมเราปล่อยแล้วก็จับมาคืนอย่างเงี้ยหรอให้นกกินไว้อย่างเงี้ยหรอเออให้นกกินให้นกกินพอปล่อยไปปุ๊บมันก็บินกลับมานมก็บินกลับมาหาคนที่ขายแหละเพราะมันติดไปแล้วเนาะใช่ใช่ฝากใครหายาแก้คัดจมูกให้คุณจัดทานทีค่ะเสียงอู้อีบูบี้เป็นห่วงก็เข้ามาในทีก็อากาศมันหนาวไงอยู่ข้างนอกมันก็หายคุณผู้ชมเนาะครับโอ้ยฝากว่าเป็นหมดเลยเนี่ยอ้วนเอิญก็ฝากฝากร้านขายโมเดลครับแล้วเขาก็ให้รายละเอียดมานะไปดูได้เดี๋ยวพี่ก้องจะเข้าไปดูเผื่อมีเซรั่มมูลมีไหมเขาบอกว่าเคยไปฝากที่เพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนมันด่ายับเยินเลยครับแฮชแท็กอีเจี๊ยบมันก็สะสมกันดั้มเหมือนกันนะเหรออีเจี๊ยบเรียบด่วนโหดนะจะบอกให้อีเจี๊ยบเนาะขอฝากร้านขายไขมันค่ะขายถูกต่อรองราคาขายซื้อเยอะแถมเยอะซื้อน้อยแถมเยอะเอาไปหลายๆโลเลยค่ะมีโปรให้ฟรีใครก็จะซื้อละไขมันนะคุณมีแต่คนอยากกำจัดออกอันนี้ฝากร้านนะสำหรับสปอร์ตบราสำหรับสาวหล่อเห็นไหมเขาพิเศษนะจริงเหรอมันรัดเหรอมันอาจจะรัดหน่อยเพราะว่าเราก็เข้าใจนะสมมุติคนที่เป็นสาวหล่อเขาอาจจะไม่ได้แบบสมมุติไปวิ่งเงี้ยมันก็ไม่อยากให้มันแบบกระเพื่อมเยอะอะไรอย่างนี้แล้วสาวหล่อบางคนเนี่ยก็โหต้องบอกว่าพระเจ้าก็ให้มาบางคนก็ได้มาเยอะได้มาเยอะแล้วก็แบบไม่อยากมีแต่ถ้ารัดมากอ่ะก็อึดอัดแล้วจะเสียสุขภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่รู้อันนี้ต้องเข้าไปดูนี่โฆษณาให้เขาเหมือนแบบมีหุ้นส่วนเนาะสปอตบาร์สาวหล่อเนาะก็ไปดูตามรายละเอียดนะจ๊ะนี่เห็นไหมฝากมาสิพูดได้หมดเลยครับผมเนี่ย
่ะประมาณนี้นะจ้าเราไปกันต่อที่เดอะสตาร์ดีกว่าครับค้นฟ้าโอ้โหกันกันอะไรจะคว้าดาวก็จะเบรกพี่จ๊อบแต่เบรกไม่ทันต้องขอไม่เป็นไรครับค้นฟ้าไปจังหวะได้มากอ่ะต้องบอกเรื่องนี้ก่อนจ้าเรื่องอะไรอ่ะลืมเพราะว่าจริงคนฟังควาดาวก็มีส่วนเพราะว่าพอเป็นดาวแล้วเดี๋ยวนี้ดาวไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศไทยดูอยู่ไหนดาวไปไกลทั่วโลกแล้วก็ดาวที่ฮิตฮอตมากที่มักจะไปกันคือเมืองจีนเอออย่างพี่เติ้ลอย่างเงี้ยตอนนี้ถ่ายซีรีส์ตุ๊ดอย่างเงี้ยก็แฮชแท็กขอให้ซีรีส์ดังไกลถึงเมืองจีนเนาะเพราะฉะนั้นภาษาจีนมีความสำคัญไงเผื่อใครว่าอยากฝึกภาษาจีนนะให้มาที่นี่เพราะเขาเป็นแบบว่าแนวใหม่ล่าสุดเลยสำหรับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม New Journey เขาเปิดคอร์สสอนภาษาจีนพี่จ๊าดมีอาจารย์เนี่ยเป็นชาวจีนแล้วก็จบด้านการเรียนการสอนโดยตรงอันนี้ดีมากสอนมาทุกระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยนะซึ่งทั้งครูและผู้บริหารเนี่ยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรงดังนั้นการสอนจะเป็นแบบโมเดิร์นทันสมัยไม่น่าเบื่อดูห้องเรียนสีไก่ๆนะดีเนาะแล้วเรียนกันแบบไม่เยอะมากเรียนไม่เยอะจากภาพถึงใช่เพราะมันต้องพูดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นสถาบันสอนภาษาจีนแห่งแรกของไทยนะที่นำสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมาใช้ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกถึงความสวยงามความทันสมัยและความน่าสนใจของตัวภาษาเพราะว่าภาษาจีนอะตัวอักษรมันเป็นอักษรภาพคือหมายถึงว่าคืออย่างสมมติคำว่าคนอ่ะอ่านไม่ออกนะอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะผิดนะคุณผู้ชมแต่เคยอ่านคร่าวๆคำว่าคนอย่างเงี้ยก็เป็นตัวแบบเนี้ยเป็นตัวคนซึ่งคล้ายๆคนเหมือนเฮโรกราฟิกอย่างเงี้ยเหรอใช่ต้นไม้อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบต้นตัวสอนคล้ายๆคล้ายๆรูปต้นไม้ดูนะเพราะฉะนั้นการที่แบบเรียนแล้วเห็นภาพไปด้วยมันจะทำให้เราได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะและสถาบันเนี่ยยังกำลังจัดทำแอปพลิเคชันในการเรียนภาษาจีนขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ส่งและตรวจการบ้านผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนี่ไงมีแบบสมาร์ทบอร์ดเขียนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปติดตามได้เลยนะครับที่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม New Journey นะจ๊ะเขาบอกว่าพิเศษสุดๆเลยพี่จ๊ะสมัครเรียนวันนี้ถึง31ธันวาคมเนี่ยลด 30% ลงทะเบียนฟรีสอบวัดระดับความสามารถฟรีคู่มือการเรียนฟรีอุปกรณ์ฟรีเครื่องดื่มและของว่างฟรีและพิเศษขึ้นไปอีกถ้าบอกว่าไปแล้วไปจาก GTS นะบอกว่าเป็นลูกค้าเป็นแฟนรายการ GTS เนี่ยลดเพิ่มอีก 5% โอ้โหก็ www.newjourneyth.com นะครับอยู่ที่ Central World Central World ชั้น15ครับรถไฟฟ้าผ่านถูกต้องจ้าไปๆเตรียมเรียบร้อยแล้วมา The Star ค้นฟ้าหัวเดาดีมากยังไงคะพี่จ๊าดคือเดี๋ยวก่อนนะพิธีกรเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะเห็นเนี่ยเป็นพี่เป้วิศวะกับเป็นนี่โตโน่ป่ะนี่น้องตั้มตั้มเหรอตั้มอาจจะแค่แถลงข่าวไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้พูดถึงพิธีกรก็คือพี่แฟรงค์กับพี่เอกกี้อ๋อแต่ว่าตั้มเป็นพิธีกรเมื่อซีซั่นหลังๆนี้ตั้มเป็นแล้วแต่เป็นพิธีกรแบบอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาเป็นข้างล่างอ๋อเอาแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก่อนหน้าที่เราจะไปเปิดตัวกันเราไปดูคลิปกันก่อนที่ทางช่องวันเขาปล่อยออกมาครับเป็นคลิปที่เหมือนกับว่าใบ้อะว่ากรรมการคนใหม่3คนจะเป็นใครอ่ะไปชมพร้อมกันก่อนนะครับเดินตาค้นฟ้าขวาดาวปี12เปลี่ยนกรรมการแต่อันนี้ดูรู้จริงอันนี้ก็รู้นะเราว่าเราทายถูกพวกเขาคือใคร9ธันวาคมนี้รู้พร้อมกันผ่านช่องวันเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี2เอาละครับซึ่งน่าจะทายถูกกันนะคือพอเห็นแล้วเห็นหลังๆก็รู้แล้วอ่ะก็คือคนแรกเนี่ยก็คือป๋าเต็ดครับคนที่2ก็คือพี่ลูกเกดคนที่3ก็คืออ๊อปปองนะจ๊ะซึ่งพี่ลูกเกดนี่หลังๆก็ทุกรายการเลยวันนั้นนั่งดูสงครามนางนางฟ้าอะไรอ่ะสงครามนางอ่ะนางงามขำมากเลยอ่ะใช่ป่ะเป็นรายการที่ขำนะวันนั้นนั่งรอดูฮอร์โมนไงแล้วเปิดดูรายการอะไรวะเนี่ยและน้องเข้าไปเล่นกันเยอะๆอ่ะแคสติ้งกันเยอะๆอ่ะแล้วแบบแต่เราอ่ะคือตอนแรกต้องยอมรับว่าคือเราจะชินกับคนที่แสดงได้ไงเพราะเราจะอยู่ในวงการแสดงแล้วพอเราเจอบางทีเราไม่ได้นึกว่าคนที่เขาไม่เคยผ่านทักษะการแสดงอ่ะเขาจะไม่ได้แล้วให้เขาอินพอไว้เขาทำไม่ได้หรอกนะไม่ได้ใช่แล้วแบบสิ่งที่ตลกคือพี่ม้าคือจะบอกว่าพี่ม้าเป็นกรรมการที่
เอาจริงๆนะเราชอบนะเพราะว่าแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเดอะสตาร์แบบเอาพี่ม้าออกหรือว่าอะไรนะคือเราชอบตรงที่พี่ม้าเป็นเหมือนคนที่แบบเวลารู้สึกอะไรอ่ะออกมาเลยมาเลยอ่ะคือเหมือนนั่งดูอยู่แล้วแบบมันพูดไปเออใช่ใช่คือบางทีก็พูดออกมาเลยแล้วหน้าคือแสดงออกอย่างเต็มที่แต่ว่ามาซีซั่นใหม่ซีซั่นนี้เดอะสตาร์12ปีแล้วครับก็ถือว่าครบรอบปีนักกษัตริย์นะก็เป็นป่าเต้ผู้ซึ่งคร่ำบอดในวงการดูคนมาเยอะผ่านศิลปินหลายกลุ่มหลายคนก็ผ่านมือป่าเต้มาส่วนพี่ลูกเกดเองที่หลังๆก็มาในทางนี้แหละคือเป็นคอมเมนเตอร์เป็นเมนเทอร์อยู่มานานรู้แล้วล่ะว่าทำยังไงคนจะดังจะสวยงามได้ใครมีแววใครไม่มีแววใครปั้นได้ปั้นไม่ได้ใครสวยอย่างเดียวแต่มันเข็นไม่ขึ้นหรือว่าใครดูเผินๆไม่ค่อยสวยแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ปั้นขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะดูรู้แล้วก็ออฟปองเองก็ด้วยความเป็นศิลปินในตัวเขาอยู่แล้วนะน่าติดตามดูถึงแม้ว่าจะมีคนที่เหมือนกับไปดราม่าอีกเช่นเดียวกันว่าอ๊อฟปองนี่มาจากเวที Academy Fantasia ทำไมมาโผล่ที่เวที The Star ก็ต้องเรียนว่าอ๊อฟปองเขาก็อ๊อฟปองเขา AF ไหน1หรือ2 1คูณ11ปีแล้วใช่ไหมแล้วอ๊อฟปองเขาก็บอกว่าอย่าไปดูตรงนั้นรอดูฝีไม้ลายมือในการคอมเมนต์ของเขาดีกว่าเพราะฉะนั้นก็รอดูนะฮะพี่บอยก็เปิดตัวด้วยตัวเองเลยสำหรับกรรมการใหม่ทั้ง3คนถูกต้องก็จะเริ่มออกสตาร์ทกันซีซั่น12ในปีหน้าใช่รับสมัครเสาร์อาทิตย์นี้เอ้าเหรอใครที่ไม่มีธุระอย่ามาที่ตึกแกรมมี่ผู้ชายนี่เสาร์อาทิตย์นี้เหรออ้าวเรามีอ่ะล้นเป็นไม่รู้จะล้นยังไงแน่นอนอ่ะจริงเหรอเออโหยปีนี้รับที่ตึกแกรมมี่ป่ะข้างหลังเนาะใช่อ๋อแต่ว่าปีนี้เขาเปิดสตูข้างหลังแล้วไงอาจจะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะเขาย้ายไปที่เอสพนาดรัชดาแต่ปีนี้กลับมาที่ตึกเราอีกครั้งโอเคแต่ว่าไม่หลอกคือคนเยอะเยอะจริงคุณผู้ชมพูดเวอร์เป็นงั้นเองเขามีระบบจัดการที่ดีขึ้นใช่ใช่ใช่คือเรามาปีแรกๆอันนั้นอ่ะก็เข้าใจว่าแบบทีมงานก็คงยังไม่ดีพอว่าแบบเฮ้ยคนมาเยอะขนาดนี้อันนั้นก็ช้านิดนึงแต่ว่าตอนนี้จากปีล่าสุดที่เคยเห็นอ่ะก็เป็นระเบียบแล้วก็ไม่นานคือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าพอมีดิจิทัลทีวีพูดง่ายๆคือพอมีช่องวันคนจะอยากมาสมัครเดอะสตาร์มากยิ่งขึ้นเพราะอย่างน้อยนะคุณต้องได้ร้องเพลงประกอบละครของ Exact ที่ป้อในช่องวันทุกละครทุกเรื่องอย่างน้อยรายการทีวีคุณไม่ได้เป็นนักร้องคุณอาจจะได้ลำดับออกสัปดาห์แรกๆคุณก็อาจจะได้เป็นพิธีกรในรายการบางรายการมันมีช่องรองรับโดยตรงไงคือ เหมือนแต่ก่อนใน Exact เนี่ยยังต้องไปฝากรายการตัวเองไว้กับช่องอื่นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณบอยทำช่องเองเพราะฉะนั้นก็เด็กน่าจะสมัครกันเยอะจ้ะนะฮะขอให้โชคดีนะครับน้องทุกคนนะฮะพูดถึงเรื่องช่องอุ้ยมาเลยเหรอพี่จันไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมใช่แต่พี่ก้องลิงก์ได้พี่ก้องสอบแกะเชื่อมโยงได้เต็มเออเด้อแพนเค้กเคลียร์ไม่ต่อสัญญาช่อง7ลุ้นสิ้นปีได้ร่วมงานกับใครนะคะอย่างที่เรารู้แหละว่าข่าวออกมาเนาะแล้วก็ช่อง7ก็ออกเป็นแบบแถลงลง IG ว่าหมดสัญญาแล้วทั้งแพนเค้กแล้วก็น้องใหม่ดาวิกาอ่ะเขาถามแพนเค้กหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อนะล่าสุดกับที่ประกาศออกมาว่าเราไม่ได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ว่าไงจ๊ะเออก็เป็นจดหมายที่ทางช่องอ่ะแจ้งให้พี่ๆสื่อมวลชนทราบโดยทั่วกันนะคะซึ่งที่ผ่านมาแพนเองก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วค่ะเราก็มีความเข้าใจอันดีตรงกันอีกอย่างแพนก็ยังเรียนกับผู้ใหญ่ไปว่าถ้าหากมีอะไรที่แพนสามารถทำประโยชน์ให้กับช่องได้ยินดีช่วยเหลือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะตอนนี้ยังมีงานอะไรเหลือกับช่อง7บ้างมีละครที่รอออนแอร์รักเร่งไงกำลังจะออนแล้วนะรวมถึงกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่น Bike for Dare และอีกมากมายเลยค่ะฟีดแบคจากแฟนละครเขารู้ข่าวแล้วว่าไงบ้างก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าถือว่าทุกสิ่งคือกำลังใจที่มอบให้กันไม่มีใครเขียนหรือใช้คำไม่สุภาพเลยซึ่งอันนี้แพนถือว่าน่ารักมากขอบคุณมากจริงๆที่เข้าใจกันใจหายไหมอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามีอะไรที่แพนสามารถทำเพื่อช่องได้ก็ยินดีและพร้อมเสมอค่ะได้มีโอกาสเข้าไปร่ำลาหรือยังอุ้ยอย่าใช้คำว่าร่ำลาเลยนะคะเรียกว่าเข้าไปคุยดีกว่าเพราะอย่างวันเกิดช่องที่ผ่านมาแพนก็เข้าไปโอกาสเข้าไปแสดงความยินดีด้วยแต่คนน่ะเอาเราไปเปรียบเทียบกับน้องใหม่ว่าทำไมเราเข้าไปได้แต่น้องกลับไม่ยอมไปน้องอาจติดงานมั้งคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนซึ่งในส่วนของแพนเองแพนเชื่อว่าทุกคนก็ทำเต็มที่ในส่วนที่เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วรู้สึกไหมว่าคนจะโจมตีน้องค่อนข้างเยอะอันนี้ถามเรื่องน้องใหม่นะ
มันคงไม่ได้ขนาดนั้นมั้งคะนานาจิตตังแล้วกันเนาะอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่ต่อสัญญาอีกอันนี้ดีกว่า คงเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงค่ะคือเรามีโอกาสได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นในอีกระดับนึงเราก็ยินดีที่จะลองเส้นทางนี้ดูอีกทั้งตัวแพนเองก็ยังจำเป็นที่ต้องใช้เวลากับเรื่องเรียนอีกดังนั้นถือว่าเป็นการจัดสรรทุกอย่างมากขึ้นทำงานก็พิจารณาตามความเหมาะสมค่ะแสดงว่าหลักๆคืออยากมีเวลามากขึ้นหรอจริงๆเวลามีอยู่แล้วนะคะแต่อยากจัดสรรให้มันลงตัวมากที่สุดเท่านั้นเองส่วนของงานเนี่ยหากมีโอกาสพัฒนาตัวเองหรือได้ลองอะไรที่มันหลากหลายขึ้นก็ยินดีค่ะมีค่ายไหนติดต่อร่วมงานได้ยังสัญญาหมดสิ้นปีนะคะตอนนี้ยังอยู่กับช่องเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้ตอบดีเป็นการให้เกียรติใช่เพราะว่าถ้าตอบตอนนี้มันไม่ดีหรอกใช่ใช่คือยอมรับว่าเขาต้องมีมาคุยบ้างแหละชัวแต่ว่ามันไม่ใช่มารยาทที่จะพูดตอนนี้ถูกต้องนะครับแล้วมีแพลนจะร่วมงานกับพี่หน่องด้วยก็ยังไม่มีอะไรค่ะแพลนทุกอย่างต้องดูกันหลังปีใหม่ก็ตามนั้นเนาะครับแล้วก็ถามต่ออีกเอพี่อ้ําพี่ณัฐติดต่อไปร่วมงานเคยชี้แจงแล้วนะคะว่าถ้ามีโอกาสร่วมงานก็ยินดีเอาเป็นว่าหลังปีใหม่เราเริ่มต้นกันใหม่มกราดีกว่านะมกราพี่พี่ผู้สื่อข่าวตอนนี้ยังเป็นนักแสดงอิสระไม่สังกัดชาติไหนใช่ไหมหลังจากวันที่31ก็จะเป็นแบบนั้นค่ะเชื่อว่าแพนจะไม่แสดงกิริยาอย่างพี่เคยเจอแพนตัวจริงแพนมารยาทดีมากแต่ว่าถ้าเป็นพี่ก้องพี่ก้องก็จะแบบ ทุกคนฟังใหม่นะคะแพนหมดสัญญาสิ้นปี31ธันวาคมวันนี้หมดยังวันนี้มันยังตอบหมดยังยังเนาะโอเคเข้าใจตรงกันนะแล้วถ้ายังมีใครถามขึ้นมาอีกสรุปแล้วถึงสิ้นปีใช่ไหมคะตอบมันหน่อยแพนไม่ทำย้ำอีกทีแพนไม่ทำใช่ใช่ก้องทำเองอ่ะสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนๆที่อาจจะยังไม่เข้าใจก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะยังไงแพนก็มีผลงานมาให้ชมแน่นอนครับผมอัปเดตแหละพอขึ้นปีใหม่ก็คงจะมีอะไรชัดเจนขึ้นครับถูกต้องนะฮะเมื่อกี้ผู้สื่อข่าวถามคุณแพนเค้กไปเยอะมากแล้วก็ในคำถามนั้นส่วนนึงก็ถามถึงน้องใหม่ด้วยเราก็เลยจะเล่าให้ฟังหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์แรงมากไปถึงขั้นว่าอากตัญญูเลยนะพอไม่ไปไงไม่ไปงานวันเกิดไม่ไปงานเนี่ย ล่าสุดวันนี้8ธันวาคมวันนี้จริงๆนะฮะที่ออกอากาศเนี่ยคุณใหม่คือน้องใหม่ดาวิกากับผู้จัดการคือพี่เกล้าใช่ไหมฮะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจผู้สื่อข่าวบอกว่าอยากชี้แจงอะไรเกี่ยวกับจดหมายช่องพี่เกล้าก็บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างที่น้องใหม่เคยตอบไว้ก่อนหน้านี้น้องยังไม่สามารถพูดได้น้องหมดสัญญาอย่างเป็นทางการ31ธันวาคมแต่2ถึง3เดือนก่อนหน้าเกล้าเนี่ยได้เข้าไปคุยกับทางช่องเรียบร้อยแล้วเกล้าตกลงจะเป็นคนคุยทุกอย่างแทนน้องใหม่ตั้งแต่แรกทางช่องก็ถามปกติว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่าเราก็บอกตามตรงว่าอยากเป็นนักแสดงอิสระย้ำนะคะว่าอิสระอิสระก็คือไม่ได้ใช้คำว่าย้ายช่องออกไปเป็นอิสระไม่ได้มีสังกัดยังไม่มีแพลนจะไปไหนสามารถร่วมงานได้กับทุกที่แม้แต่ช่อง7เองทางช่องก็ยินดีจากนั้นเนี่ยทางช่องได้ส่งให้เราดูก่อนว่าโอเคไหมเราก็บอกโอเคค่ะเรามีปัญหาอะไรเราคุยปรึกษากับช่องเป็นประจำอยู่แล้วนักข่าวถามต่อทำไมถึงอยากอิสระนะคะเราทำนานมานานเราเห็นน้องอยู่ตรงนี้มา7ปีแล้วเราอยากให้น้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ้างอยากให้ทำหลายๆอย่างดูยืนยันยังไม่ได้มีเซ็นที่อื่นแน่นอนทางนี้ทางช่องให้โอกาสเราเริ่มคุยงานกับที่อื่นได้เลยทางช่องมีรั้งหรือเปล่าพี่กล้าเขาก็บอกไม่ได้รั้งอะไรมากมายเพราะว่าสัญญาเป็นตัวกำหนดผู้ใหญ่ให้สิทธิ์การตัดสินใจเต็มที่ครับน้องใหม่พูดบ้างเราเชื่อว่าทางแม่และผู้จัดการเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แต่บ้านหลังแรกที่ทำให้ใหม่มีวันนี้ใหม่ไม่ลืมอยู่แล้วค่ะใหม่ว่าหลายๆคนอาจคิดว่าเร็วไปแต่ตัวใหม่เองอยู่มา7ปีถ้าเราคิดว่าเราพร้อมเราถึงเลือกทางนี้ค่ะพี่กล้าวตอบต่อว่ามีคนที่จะมองเรื่องงานคือกล้าวกับแม่มากกว่ากล้าวคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดนักข่าวถามมีกระแสดราม่าตามมามากมายพี่เกล้าบอกว่าที่มาวันนี้ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้เลยที่จะมานั่งแถลงข่าวจริงๆอยากเชิญมาร่วมโปรโมทร้านนักข่าวถามว่าคำต่อว่าแรงถึงขนาดใช้คำว่าเนรคุณพี่เกล้าบอกว่าถ้ามันเกล้าว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องโดนต้องมีคนที่รับไม่ได้แล้วผิดหวังแรกๆเราก็อ่านแล้วสงสารน้องไม่อยากให้เก็บมาใส่ใจคิดซะว่าเป็นเพียงเสียงรอบข้างน้องใหม่พูดขึ้นมาว่าจะมีคำพูดคำหนึ่งที่ดราม่ามากกับคำว่าไม่รู้เลยไม่ได้ไปร่วมงานช่องอยากจะชี้แจงว่าวันนั้นยังมีเรื่องให้ทำเยอะมากตอนเช้าวันเกิดคุณแม่ทำเซอร์ไพรส์ให้ท่านจากนั้นรับอีเวนต์ทั้งวันเร่งรีบไปหมดสติเลยไม่ได้คิดว่าจะพูดตรงนั้น
พี่กล้าบอกว่าเอาจริงๆเราก็จำไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเป็นงานแบบนี้ทางช่องต้องโทรมาแต่ไม่มีใครโทรมาใหม่บอกว่าแต่ใหม่ก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นที่จะพูดออกไปพี่กล้าบอกว่าแต่มันก็เป็นความจริงค่ะเพราะเราไม่มีสคริปต์เราสอนน้องตลอดว่าให้พูดความจริงสรุปทั้งช่องไม่ได้เชิญก็วันนั้นไม่ได้มีใหม่คนเดียวที่ไม่ได้ไปค่ะนักแสดงคนอื่นมีอีกมากที่ไม่ได้ไปแต่ว่าวันนั้นน้องใหม่มีงานพอดีมันก็แจ็คพอตสภาพจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรก็เข้มแข็งขึ้นมากอ่านคอมเมนต์แอบร้องไห้หรือเปล่าไม่ร้องไห้แต่ดูแล้วโอ้โหรู้เยอะกว่าใหม่อีกประมาณนี้นะฮะแผนที่วางไว้อยากให้ใหม่เป็นนักแสดงอิสระหรือว่าเซ็นสัญญากับทางช่องใดช่องหนึ่งพี่กล้าบอกว่าอยากให้เป็นอิสระค่ะเอาจริงมีคุยไว้เยอะมากแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยขอทีละอย่างก่อนเอาให้เสร็จเรื่องนี้ไปก่อนถ้าชัดเจนจะรีบบอกแน่นอนนะครับก็เรื่องค่าตัวสูงหรือไม่พี่กล้าบอกว่าเหมือนการทำงานทั่วไปนะถ้าอิสระเนี่ยค่าตัวมันก็ต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาก็แต่ก็เรทมาตรฐานแหละพิจารณาไปตามเนื้อผ้าอยู่แล้วมันไม่มีเรทนะคือเรื่องพวกนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณได้ตุ๊กตาทองหรือว่าคุณได้สุพรรณหงส์แล้วค่าตัวคุณจะต้องเพิ่มขึ้นไปหลักนี้หรือมันไม่ใช่มันเป็นเรทส่วนตัวแล้วแต่ว่าเราจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่มันประเมินกันเองแล้วแมทช์กับนายจ้างมาลูกค้ามาแค่นั้นเป็นแบบนั้นบรรทัดฐานของแต่ละคนสร้างขึ้นเองได้จากตัวคุณเองในวงการบันเทิงนะฮะมีข่าวว่าหม่อมน้อยพาใหม่ไปฝากออฟออฟคือพี่ออฟพงพัฒน์เหรอหม่อมน่าจะใช่พี่ออฟเหรอหม่อมเป็นคนใจดีมากเขาให้ความเอ็นดูถามว่าฝากไหมเขาแนะนำให้แต่ไม่ถึงกับยัดเยียดค่ะมีคิดอยากได้บทพิเศษไหมใหม่บอกว่าใหม่ไม่รีเควสต์ผู้ใหญ่หยิบยื่นอะไรให้ก็เอาอันนั้นประมาณนั้น อยากร่วมงานกับพี่ออฟหรือเปล่าพี่เขาเป็นคนมีความสามารถค่ะใหม่อยากร่วมงานกับทุกคนนะฮะกับสิ่งที่เฮเลนโพสต์ได้เห็นหรือยังคืออะไรอะเราไม่เห็นเหมือนกันนะกล้าบอกว่าไม่เห็นไม่อยากเห็นไม่รับรู้ดีกว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครเราไม่อยากสนิทด้วยก็ปล่อยผ่านนะครับมีข่าวว่าช่อง3ทุ่มให้ใหม่ย้ายช่องให้เงิน30ล้านพี่กล้าบอกว่าไม่มีหรอกค่ะยุคนี้ไม่มีใครเขาใช้เงินเยอะขนาดนั้นกับแพนเค้กล่ะเห็นได้ข่าวว่าจูบมือกันไปเล่นละครช่อง True ช่อง True For You ตอนนี้เขาลงทุนเยอะเพราะว่าเขาต้องการจะบิวใช่ใช่เออใช่ๆตอนแรกตกใจค่ะเห็นใบนั้นนึกว่าจะมีแค่ชื่อเราคนเดียวก็บอกอุ๊ยมีเพื่อนเราไม่เคยเจอกันบ่อยขนาดนั้นไม่ได้ปรึกษาด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยอ่ะสุดท้ายให้ใหม่ฝากอะไรถึงแฟนในเรื่องการตัดสินใจเข้าใจเขาว่าเป็นเรื่องใหญ่มันต้องมีทั้งคนที่รับได้และผิดหวังถ้าเป็นแฟนคลับเราจะได้เห็นผลงานเรามากขึ้นหลากหลายขึ้นถ้าวันนี้ไม่มีแฟนคลับที่ให้กำลังใจทุกคนใหม่ของก้าวผ่านจุดนี้ไปไม่ได้จ้าเรื่องย้ายช่องคุณผู้ชมที่จริงๆแล้วเรื่องดาราย้ายช่องเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วคุณก็จริงๆคุณไม่ได้มีสิทธิ์จริงๆคุณมีสิทธิ์แหละแต่ว่าถามว่ามีสิทธิ์แต่ว่าไม่ใช้สิทธินั้นก็ดีนั่นคือการไปบอกว่าใครเนรคุณหรือว่าอากตัญญูนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าสมมติว่าคุณผู้ชมทำงานงานหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้ามันมีโอกาสก้าวหน้าแล้วมันต้องย้ายงานคุณผู้ชมว่าไงจะออกไหมหรือว่าไม่ออกเพราะว่ากลัวคนข้างๆหาว่าเนรคุณมันไม่ใช่ไงชีวิตเรามันต้องก้าวหน้าไปถูกไหมล่ะถ้าไม่มีโอกาสที่ดีเข้ามาอย่างน้องก็อยู่ตั้ง7ปีแล้วรวมถึงแบบเอาจริงๆใช่ไหมสมมติเป็นในฐานะนักแสดงนะการได้ทำงานกับคนใหม่ๆอ่ะหรือเพื่อนนักแสดงสไตล์ใหม่ๆอ่ะมันจะทำให้เราได้พัฒนาไม่ได้บอกว่าคนเดิมไม่ดีนะแต่คนเดิมเราเรียนรู้แล้วว่าเออถ้าเราทำงานกับคนแบบนี้เราจะทำแบบไหนใช่แต่พอไปเจออีกรูปแบบนึงอ๋องั้นเราต้องปรับเราต้องได้ฝึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราโตขึ้นแต่ละช่องแต่ละผู้กำกับแต่ละแนวทางมันมีสไตล์ของมันใช่ซึ่งถ้าเราชินกับสไตล์นั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความไม่ท้าทายไปแล้วยิ่งถ้าเรายึดติดนะใช่ไหมกลายเป็นแบบเล่นไม่ดีหรอกเราก็เปลี่ยนได้แล้วก็มันก็แน่นอนนะที่คนเราพอดังขึ้นเนี่ยเราก็มีโอกาสในการที่จะเรียกร้องอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นที่ได้ราคาสูงขึ้นมันเป็นความจริงอ่ะถูกใช่ไหมอย่าไปว่าเขาเลยถูกไหมล่ะอันนี้กรรมการเดอะสตาร์อ๋อไม่มาไม่ใช่พี่เพชมาส่งอะไรมาเนี่ยอันนี้ของ WeChat เบรกที่แล้วส่ง Miss You มันเป็น10ข้อความเลยเออแต่น้องคนนี้ได้ใช่มั้ยที่ฝากร้านมาน้องยิ้มหวานได้อะไรฝากว่าขอฝากร้านด้วยค่ะร้านลูกชิ้นหมู 100% รสชาติอร่อยถูกปากสะอาดปลอดภัยไม่ไหม้เลยไม่ไหม้เลยไม่ไหม้เลยนะคือเอากรรไกรตัดออกแล้วกินบ่อยเรารู้วิธีนะเออทำจากเนื้อแป้งล้วนๆไม่มีเนื้อหมู
ก็ผ่านฮาลาลเนาะใช่กินได้โทร09XX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 X
ูกชิ้นเชื่องมากเวลาที่ร้านตัดออกทำไมอ่ะมันเสียป่ะเฮ้ยมันไหม้นะก้อนไม่หมายถึงว่าเราก็เราซื้อเต็มลูกแล้วอยู่มาตัดออกอ้าวเปลี่ยนใหม่ดิต้องเปลี่ยนใหม่แล้วต้องไม่ทำให้ไหม้ดิอ๋อกองเรียกร้องตัวนั้นใช่แต่ไม่เรียกหรอกไม่ล้างเมลด้วยเหนื่อยบางอย่างนี่บางอย่างก็ยอมนะไม่ได้ว่าจะเป็นคนที่เอาทุกอย่างอะไรยอมได้ก็ยอมบางร้านไม่ต้องกลัวแล้วเดือนอาเบรกก่อนช่วงหน้ามาสรุปข่าวสุดท้ายกันแล้วก็มีการแจกรางวัลมีติ๊กเกอร์ด้วยอ่ะอยู่เฮ้ยอันนี้อยู่อันนี้ได้ไปต่อรอดได้ไปต่อไปต่อดีนะลูกดีนะลูกดีดีด้วยอ่ะเบกเบกเบกเปิดมาตกใจดิกิตดิกิตเรื่องนี้เลยพี่ตาเรื่องอะไรเรื่องคอนเสิร์ตสตาร์เทคอ๋อเออชอบลืมอ่ะเราว่าลืมปึ้งนี้ตลอดเลยดำสั้นๆเลยไหมล่ะอ้าวอ้าวสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้บัตรมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วใช่แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือด้วยความที่ฟีดแบ็กดีมากก็เลยเปิดโซนใหม่โซนใหม่ก็คือโซนที่เป็นเวทีใช่ไหมแล้วก็เป็นขวากับซ้ายเวทีอ่ะเปิด700บาทแต่บอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสองโซนนี้คือโซนขวากับโซนซ้ายเวทีเนี่ยมุมมองมันจะเป็นมุมมองที่ข้างมากใช่แต่ว่าต้องเปิดเพราะว่าแฟนๆเรียกร้องว่าอยากได้บัตรมากใช่คือยังไงก็ได้ขอให้ดูตรงไหนก็ได้แต่ขอให้มีที่อ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้รับรู้ว่าเราเปิดเพื่อคุณจริงๆแต่ว่าด้วยเงื่อนไขมันก็เห็นแบบนั้นนะใช่ใช่ใช่แต่เราก็ราคาคือ700บาทแต่ว่าศิลปินทุกคนคุณผู้ชมเมื่อเราเปิดโซนแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็บรีฟศิลปินทุกคนว่าการปรับนิดหน่อยเนาะปรับนิดหน่อยนะคุณต้องเดินไปทางนั้นบ้างไปทางนี้บ้างซ้ายขวาให้เขาแบบได้เจอเราได้ถ่ายรูปบ้างแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงแต่อย่างไรไปร่วมสนุกกันเนาะบัตรไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับคอนเสิร์ตวันที่19กับ20เดือนนี้แล้วได้จ้าแล้วเจอกันเนาะถูกต้องอัปเดตข่าวนี้เลยเออข่าวนี้ดูใหญ่ BKPN ไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงเราก็เนาะเปิดใจเรื่องราวดีๆกรุ๊ปกิฟต์แฟนสาวไซมินิท้องแล้วโอ้ยพูดสั้นๆว่าตัดเตือนใจเซอร์ไพรส์มากอะนี่คือข่าววันนี้มั้ยข่าววันนี้โหเซอร์ไพรส์เลยอ่ะแล้วเราอ่ะตายนี่เปิดเผยได้หรือยังก็ไม่รู้อะไรกำลังจะร่วมงานกับบี้แล้วกำลังมีความหวังมากโดนว่าแบบเรากับกิฟก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เฮ้ยเราก็หวังว่าเอาว่าถ่ายละครด้วยกันครึ่งปีอย่างเงี้ยมีบทอ่านบทยังมีบทแบบเข้าพาเข้านางมั้ยไม่มีเลยบีสนิทกับคนอื่นเออเหรอหมายถึงว่าในเรื่องนะแต่เราก็แบบเออได้อยู่ใกล้ชิดหนุ่มโสดคนนึงเขาจะมีแฟนแล้วก็ตามแต่บีกิ๊บท้องเลยอ่านก่อนว่าบีพูดอย่างไรบ้างหลังจากที่ไปเจอบีในงานแถลงข่าวครับ Friday to be continued นะครับอ้าวถามบีเนาะบอกเป็นข่าวดีครับผมเพิ่งทราบเมื่อไม่กี่วันนี้เองและผมก็ตั้งใจจะมีเซอร์ไพรส์ให้กิฟก่อนด้วยการขอแต่งงานสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรา2คนจริงๆดังนั้นรอแถลงข่าวพร้อมกันนะครับวินาทีที่ทราบข่าวครั้งแรกเนี่ยผมน้ำตาไหลเลยดีใจครับก็คือให้สัมภาษณ์นี้เจอบีคนเดียวเนาะแต่ถามว่าเป็นความตั้งใจของเรา2คนมั้ยทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นถูกลิขิตไว้แล้วครับไม่มีคำว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ยินดีและจริงๆเรามั่นกันมาสักพักแล้วความรักมันไม่มีเร็วหรือช้ามั่นกันแล้วเนาะแต่สำหรับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นตอนนี้มันทำให้แพลนของเราขยับขึ้นมาเร็วขึ้นเท่านั้นเองผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเข้าใจดีและประมาณอาทิตย์หน้าเราจะจัดแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างให้กับทุกคนทราบครับเรามั่นกันเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วผมเองไปสู่ขออย่างไม่เป็นทางการกับคุณแม่ไปแล้วด้วยว่าอยากจะขอดูแลกิฟหลายคนอาจจะมองว่าเร็วไปแต่ว่าเรารักกันครับสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมและกิฟดีใจมากๆครับผมเองจะซื้อหนังสือคุณพ่อมือใหม่มาอ่านด้วยส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับงานแต่งและข้อมูลจากนี้รอทราบในวันแถลงข่าวนะครับเอออ่ะแต่นอกจากบทสัมภาษณ์นี้แล้วบี้ไปคุยกับพี่วูดี้มาด้วยวอดอเนาะออกรายการเหรอไหนยังไงฟังบี้หน่อยฟังบี้หน่อยเอาพี่เห็นเมื่อคืนนะครับก็ไม่คิดว่าข่าวมันจะเร็วขนาดนี้เพราะว่าตัวบี้เองก็เพิ่งทราบกับกิฟนี่ก็เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็สิ่งที่ในวันนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีใจมากๆสำหรับบี้และผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็
คือไปเก็บเดี๋ยวไม่เจอผมจะมีเซอร์ไพรส์กับกิ๊บเร็วๆนี้ครับถ้าฝากถึงแฟนคลับขอบคุณ5ปีที่ผ่านมาที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดนะครับและเชื่อว่าเรื่องนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็รักทุกคนมากๆน้องกิ๊บครับก็เป็นคุณแม่แล้วนะครับก็อย่าซ่ามากนะครับในรายการเบาๆลงหน่อยนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับฝากถึงครอบครัวของกุ๊บกิ๊บนะครับขอบคุณคุณแม่และนานาทุกคนผมจะดูแลกิ๊บให้ดีที่สุดครับเท่าที่ผมจะทำได้นะครับก็ขอให้ซัพพอร์ตผมกับกิ๊บด้วยนะครับยินดีนะยินดีด้วยยินดีทั้งคู่นะครับแล้วรอแถลงข่าวแล้วเอามาเปิดในรายการใช่ยินดีด้วยนะขอให้ลูกออกมาน่ารักนะพ่อแม่จริงๆแล้วลูกออกมาน่าจะสุขภาพจิตดีอ่ะเพราะว่าอารมณ์แม่อารมณ์ดีมากดูลักษณะแม่แม่อารมณ์ดีบางทีดูมากไปแต่ว่าแฮปปี้กับกุ๊บกิ๊บหมายถึงว่าอารมณ์ดีแล้วเราก็สดใสตาใช่ใช่ใช่รายการเล่นละครอะไรอย่างเนี้ยเนาะยินดีด้วยนะส่วนดาวมาแจกรางวัลแล้วนะแจกรางวัลการแจกรางวัลการมาเอาห้ารางวัลนี้ก่อนเอาห้ารางวัลนี้ก่อนเซตดีวีดีกับบัตรหนังนะพี่ก้องเลือก3รางวัลเป็นรางวัลที่ฝากร้านจริงจังพี่ครับผมและมีมารยาทดีมากหรอขอบคุณโอเคอ๋อจริงๆมีมากกว่านี้แต่เลือกมา3อันนะครับอันแรกฝากร้านรับปักหมวกตามออเดอร์ลูกค้าออกแบบเองได้ค่ะฝากแฮชแท็กอะไรชื่อร้านเสร็จแล้วก็บอกขอบคุณที่ให้ฝากร้านนะคะดีจังร้านต่อมาขายโมเดลที่โดนอีเจี๊ยบเรียบด่วนด่ามานั่นแหละให้ดีเทลมาครบและก็สุดท้ายบอกขอบคุณพี่ๆทีมงานแก๊งเมนด้วยครับอย่าไปโกรธอีเจี๊ยบเรียบด่วนนะเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะแล้วแต่ไปที่ไหนเขาให้ก็ฝากที่ไหนเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องฝากฝากร้านอาหารพื้นเมืองเจียงใหม่เจ้ามีไส้อั่วย่างหอมๆกินเครื่องเทศแหนมหมูนั่นเยอะมากเลยนะอาหารนั่นแหละร้านรถมือแม่เนาะที่เจียงใหม่ส่งนอกสถานที่ด้วยนะให้ไลน์อะไรมาพร้อมติดต่อได้ขอบคุณจัดนักเจ้าอ๋อนะของผมให้2รางวัลอันแรกเล่นๆหน่อยก็คือข้าวมันไก่จุกตีตบแบนเท่ากระดาษ A4 นะสงสารนะอีกอันนึงอันนี้ฝากมาแบบจริงจังอยากให้ไปอุดหนุนกันร้านดอกไม้พวงมาลัยค่ะร้านแม่หนูเองขายที่อะไรเนี่ยพฤกษา4สวน2ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมาซื้อกันเยอะๆนะแฮชแท็กพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันดีเป็นวันพระแล้ววันรัฐธรรมนูญอยากทำอะไรดีๆทำพรุ่งนี้ได้เลยครับส่วนบัตร StarTech BTS 11ปีแสงคอนเสิร์ตประกาศเอ้ยประกาศฝากร้านหมูยอครับหมูยอป้ายุ้ยหมูยอไม่ต้องใบตองล้วนๆ เอาไปเลยอยากได้อยากให้แม่ไปดูกับแม่นะถ้าไม่ไปดูกับแม่ขอให้ได้กินหมูยอป้ายุ้ยตลอดหรือว่ามีแต่ใบตองอ้างแม่จะไปดูกับแฟนเนี่ยบอกมาตรงๆนะอันนั้นโกรธเลยวันนี้ขอบคุณเสื้อนะครับจากท็อปแมนครับครับผมหมดเวลาแก๊งเบนบันเทิงคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามสัปดาห์นี้นะครับเจอกันใหม่พุธหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ